สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับทางเพจผู้กองเบนนะครับเดี๋ยวเรารอผู้ชมสักครู่เนาะขออภัยนะครับผมเป็นมือใหม่หัดไลฟ์ก็ว่าได้นะครับโอ้เข้ามาเร็วมากเลยขออภัยที่ทำให้รอนานนะครับโอเคครับเข้ามา62ท่านแล้ว72ท่านวันนี้ผมอาจจะเด้อดาดาหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นมือใหม่หัดไลฟ์นะครับแล้วก็ขอบคุณก่อนอื่นขอขอบคุณผู้กองเบนนะครับที่ให้พื้นที่และโอกาสนี้ที่ให้ผมมาร่วมแบ่งปันเนาะผมชื่อธารากรกมลเปรมปิยกุลนะครับชื่อเล่นพงนะครับพอดีมีโอกาสรู้จักผู้กองเบนมาก็เกือบจะปีนึงละแล้วก็ติดตามผลงานผู้กองอยู่พอสมควรแล้วพอดีผู้กองมีโอกาสคุ้นเคยกันเราสนทนากันเรื่องชีวิตแล้วก็เรื่องธรรมะหลายๆเรื่องครับทุกวันนี้ผมเดิมเคยเป็นครีเอทีฟโฆษณาครับแต่พอตอนหลังเรามาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางภายในนะครับทุกวันนี้ก็มีโอกาสทำสื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นสื่อของเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางภายในภายใต้โครงการชื่อ V1ness นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับจริงๆหัวข้อในวันนี้ที่อยากจะขออนุญาตใช้เวลาสักชั่วโมงเศษๆในการแบ่งปันเนาะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีทางวิถีหนึ่งนะครับในการเข้าใจความจริงของชีวิตก็ว่าได้ครับอย่างคำว่าเหมือนผู้กองได้ช่วยกันปรึกษาเนาะว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีสำเร็จผ่านวิถีเซนนะครับนี่คือหัวข้อของเราในวันนี้เนาะโอ้วันนี้มีผู้คนเข้ามารับฟังตั้ง183คนแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตแบ่งปันเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองอ่านดูแล้วก็มีอะไรที่สามารถที่จะแบ่งปันได้หรือว่าตอบได้ผมก็จะตอบท่านเป็นระยะเนาะโอเคครับสักครู่นะครับจริงๆหัวข้อในวันนี้อ่ะครับเรื่องเกี่ยวกับเซนเนี่ยครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนเนาะจะรู้สึกว่าคำนี้เหมือนเป็นคำแบบภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีถ้าบางท่านสนใจเรื่องพุทธศาสนาหรือการเดินทางภายในก็อาจจะเคยได้ยินคำนี้อยู่ไม่น้อยนะครับส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจที่ได้หัวข้อในวันนี้พอดีประมาณเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะฮะผมมีโอกาสส่งหัวข้อบางหัวข้อให้ผู้กองดูแล้วก็บอกว่าเออหรือว่าเนื่องจากของเพจของผู้กองเนี่ยมีโอกาสพูดเรื่องการพัฒนาตัวเองการค้นหาจุดแข็งของตัวเองต่างๆเนาะรวมถึงการทำอาชีพในลักษณะต่างๆบางทีถ้าให้ผมมานั่งคุยเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือธรรมะเนี่ยมันอาจจะลึกเกินไปหรืออาจจะทำให้เกิดการสับสนได้ผมก็เลยคุยกับผู้กองว่าเอ๊ะแต่ถ้าเกิดเรามาคุยเรื่องเกี่ยวกับเซนเนี่ยน่าจะน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่อาจจะอยู่ในความสนใจของใครหลายคนนะครับเรื่องของเซนนะครับวันก่อนที่ผมส่งให้ผู้กองเบนเนี่ยผมพอดีไปเจอบันทึกของครูบาอาจารย์คนหนึ่งที่ผมเคารพท่านมากฮะท่านคือท่านอาจารย์พุทธทาสนะครับท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านเป็นอาจารย์องค์แรกๆในชีวิตของผมนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยพอเราเริ่มสนใจธรรมะการที่ได้มีโอกาสอ่านงานเขียนของท่านหลายๆเล่มเนี่ยเหมือนเปิดโลกทัศน์ของผมอย่างมากเลยแล้วก็ยอมรับว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านการเรียนรู้เรื่องธรรมะหรือพุทธศาสนาของผมนะครับแล้วหลายท่านอาจจะพอทราบว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดธรรมะที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งในยุคสมัยของเรานะครับและท่านไม่เพียงแต่ว่าแบ่งปันพุทธศาสนาในมุมมองที่กระชับสั้นนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินหนังสือบางเล่มมีคนแซวว่าทำไมผู้กองแก่ไวผมทรงผมคล้ายๆกันเนาะโอเคท่านอาจารย์พุทธทาสจะมีหนังสือหลายเล่มเนาะที่เช่นเรื่องของ
ท่านบางท่านจะเคยได้ยินเรื่องตัวกูของกูแก่นพุทธศาสตร์หรือคู่มือมนุษย์เชื่อไหมฮะสามเล่มนี้ถ้าให้ผมแนะนำเนาะถ้าหลายท่านมีโอกาสอาจจะบางท่านจะมีโอกาสเคยอ่านหนังสือท่านอยู่แล้วสามเล่มนี้เป็นหนังสือเริ่มต้นในการที่จะเราอยากจะเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในพุทธศาสนาได้อย่างดีมากเลยฮะตัวกูของกูแก่นพุทธศาสตร์นะฮะแล้วก็คู่มือมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสืออย่างคู่มือมนุษย์เนี่ยน่าสนใจมากตอนที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกๆประมาณเกือบ20ปีก่อนเนี่ยผมชอบมุมมองของท่านมากเลยฮะแล้วก็ในวิธีที่ท่านนำเสนอการตั้งชื่อหนังสือของท่านเนาะมีเพื่อนของผมตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็บอกว่าอาจารย์พุทธทาสท่านมีกุศโลบายที่ดีในการตั้งชื่อหนังสือมากเลยจินตนาการดูนะฮะสมมติเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเครื่องนึงเนาะบางคนนะถ้าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายเนี่ยมักจะไม่อ่านคู่มือเปิดกล่องปุ๊บก็ใช้เลยแล้วพอเจอปัญหาหรือว่าเจอจุดติดขัดอะไรเราค่อยไปเปิดคู่มือเนาะสมมติว่าสิ่งนั้นจะเป็นคอมพิวเตอร์สักเครื่องนึงหรือเตาอบไมโครเวฟหรือว่าอุปกรณ์ที่มันซับซ้อนต่างๆเนาะหนังสือคู่มือมนุษย์แปลกมากผมไม่แน่ใจว่าชาวต่างชาติเคยเขียนหนังสือไตเติลหรือว่าชื่อนี้อะไรหรือเปล่าเนาะ Human Manual เนี่ยเพื่อนผมบอกว่ามันก็น่าแปลกนะชีวิตคนเราเนาะกว่าจะอ่านหนังสือออกเนี่ยมันก็ต้องปาเข้าไปอย่างน้อยเนาะก็ต้อง 7-8 ขวบใช่ไหมฮะแต่เชื่อสิฮะเด็ก 7-8 ขวบคงไม่มาอ่านคู่มือมนุษย์เนาะแต่กว่าเราจะได้อ่านคู่มือมนุษย์บางทีอาจจะปาไปอายุ10กว่า20กว่า30กว่าหรือบางท่านใน127คนที่ฟังผมเนี่ยอาจจะยังไม่เคยอ่านคู่มือมนุษย์เลยก็ได้ก็น่าสนใจที่ท่านตั้งชื่อหนังสือว่าคู่มือมนุษย์แปลว่าเอ๊ะหรือความเป็นมนุษย์มันต้องมีคู่มืออะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าถึงเรื่องเซนที่อยากจะขอนำมาแบ่งปันในวันนี้ฮะผมอยากจะเล่า2จุดที่งานของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมีโอกาสทำให้ผมเหมือนเปิดโลกทัศน์ทางความเข้าใจในชีวิตและมุมมองที่มีต่อพุทธศาสนาและธรรมะชนิดที่เรียกได้ว่าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและตลอดกาลเลยครับผมจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่ผมจะหันมาสนใจศึกษาเรื่องธรรมะเนี่ยผมคิดเสมอครับว่าคำว่าธรรมะเนี่ยมีความหมายว่าอะไรก่อนที่จะได้มีโอกาสรู้จักงานของท่านอาจารย์พุทธทาสนะฮะคำว่าธรรมะคือไตรสรณคมอันที่สองนะฮะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนาะแล้วนึกออกไหมจะมีพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะครับผมนึกเสมอว่าธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าคือแล้วบางทีสมัยก่อนผมจินตนาการนะฮะธรรมะก็คือเหมือนกับเป็นใบลานนะฮะแล้วก็มีตัวอักษรจารึกไว้เป็นภาษาบาลีเนาะเหมือนเวลาพระท่านเทศเนี่ยธรรมะก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองจนวันหนึ่งผมได้มีโอกาสฟังธรรมของอาจารย์พุทธทาสเนาะแล้วท่านบอกว่าธรรมะไม่ได้เพียงหมายเพียงแต่ความว่าคำสอนของศาสดาของศาสนาพุทธเท่านั้นหรือหลักธรรมในพุทธศาสนาแต่ธรรมะยังหมายถึงธรรมดาธรรมชาติและความจริงของชีวิตตรงนั้นนะฮะทำให้มุมมองที่ผมมีต่อคำว่าธรรมะเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยมันแปลว่าเอ๊ะถ้าเราไม่รู้จักธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าเราไม่รู้คำสอนในศาสนาพุทธนะแต่เราอาจจะยังไม่รู้จักธรรมชาติธรรมดาหรือความจริงของชีวิตก็ได้และนั่นนะฮะเมื่อประมาณเมื่อ16-17ปีก่อนเนี่ยทำให้ผมเลยรู้สึกว่าเอ๋หรือจริงๆเราจะต้องเรียนรู้เรื่องธรรมะกันนะเพราะถ้าเกิดเรามันไม่รู้จักเรื่องของธรรมชาติหรือธรรมดาของชีวิตเราก็อาจจะทำบางอย่างที่เป็นอธรรมอธรรมไม่ได้แปลว่าไม่ดีเนาะแต่ไม่เป็นธรรมต่อตัวเองอยู่ก็ได้หรือเรายังไม่เข้าถึงธรรมชาติของตัวเองอยู่ก็ได้แล้วตั้งแต่นั้นมาฮะคำว่าธรรมะหรือธรรมชาติมันก็เลยมีความหมายใหม่ที่เปลี่ยนไปแล้วก็ไม่เหมือนเดิมสำหรับผมเลยฮะแล้วมันทำให้ผมมองพุทธศาสนาเปลี่ยนไปหมดเลยว่าใช่ยังเป็นศาสนาอยู่แต่ยิ่งไปกว่านั้นบางทีทั้งหมดที่อยู่ในพุทธศาสนาก็อาจจะเป็นเพียงอาจจะเป็นกระบวนการการเดินทางการเรียนรู้ชีวิตเพื่อให้เข้าใจถึงธรรมชาติธรรมดาแล้วก็ความจริงของชีวิตอันนั้นนะฮะเป็นครั้งแรกที่
คำสอนของท่านอาจารย์พุทธะเนี่ยได้ปรากฏขึ้นในทั้งหัวคิดแล้วก็หัวใจผมเหมือนท่านเปิดโลกใหม่เลยอย่างผมได้มีโอกาสออกแบบบอร์ดเกมที่ชื่อว่า A2O เนาะในเกมเนี่ยมันจะมีคล้ายๆสเต็ปและสเตจของการตื่นรู้หรือการเข้าใจในชีวิตสำหรับผมตอนที่ผมรู้ว่าธรรมะแปลว่าธรรมชาติหรือธรรมดาของชีวิตเนี่ยนั่นคือ awakening head ของผมอะฮะคือการตื่นรู้ที่ความคิดเหมือนเราได้ความคิดใหม่ความคิดที่ถูกต้องต่อความจริงมากขึ้นและครั้งนั้นนะฮะทำให้ผมเริ่มหันมาสนใจศึกษาความจริงของชีวิตมากขึ้นแม้กระทั่งช่วงแรกเนาะมันอาจจะเป็นการศึกษาผ่านหัวก็ตามนะครับแต่กระนั้นเนี่ยคำสอนของท่านเนี่ยทำให้เรามีมุมมองใหม่ต่อโลกใบนี้และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือมุมมองใหม่ที่มีต่อชีวิตก็คงเป็นเพราะท่านอาจารย์พุทธะนะฮะทำให้เรามีโอกาสกลับมามองย้อนตัวเองมากขึ้นและเรื่องที่สองที่เมื่อกี้ผมอยากแบ่งปันเกี่ยวกับหนังสืออาจารย์พุทธะก็คือเรื่องหนังสือคู่มือมนุษย์ใช่ไหมฮะเชื่อไหมฮะผมอ่านคู่มือมนุษย์ตอนที่เริ่มสนใจธรรมะแล้วครั้งนั้นผมมีโอกาสไปบวชอยู่ประมาณ15วันที่วัดชลประทานรังสิตเมื่อ16ปีที่แล้วและครั้งนั้นตอนนั้นผมบวชเนี่ยผมอายุ33นะฮะแล้วชีวิตเนี้ยผมไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีคือผมไม่ได้เรียนปริญญาโทแต่ตอนนั้นผมรู้สึก15วันที่ผมไปบวชที่วัดชลประทานคือการศึกษาต่อของชีวิตผมเลยฮะผมเปลี่ยนเครื่องแบบเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วลองไปลงทะเบียนลงหน่วยกิจวิชาหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในโลกใบนี้ก็คือการลาสิกขาคำว่าสิกขานะครับคำว่าสิกขาจริงๆก็คือการบวชนั่นเองนะครับคำว่าสิกขาจริงๆคือแปลว่าศึกษานะครับแปลว่าการเรียนรู้นะครับตอนนั้นโอกาสที่ผมไปบวชอยู่15วันที่วัดชลประทานเนี่ยทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็ได้อ่านหนังสือหลายเล่มแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิบัติด้วยนะครับตอนนั้นที่ได้อ่านคู่มือมนุษย์แล้วก็ค้นพบเรื่องหนึ่งที่ตกใจมากแล้วไม่รู้มาก่อนเลยเพราะว่าแน่นอนนะครับถ้าเป็นสมัยเป็นคนพุทธธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมใช่ไหมฮะเราก็จะรู้พุทธศาสนาตามแต่ที่เราเคยเรียนมาเนาะแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปอ่านหนังสือหรือสมัยก่อนคิดดูสิบกว่าปีก่อนเนาะตอนนั้นเรื่องหนังสือธรรมะอะไรก็ยังไม่ได้มีมากมายเหมือนยุคสมัยนี้หรือคลิปหรือวิดีโอเนาะผมไม่รู้เลยฮะว่าในแท้จริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกธรรมะแปลว่าธรรมดาธรรมชาติและความจริงของชีวิตใช่ไหมฮะและยิ่งไปกว่านั้นผมไม่รู้เลยนะฮะว่าทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนที่เราอาจจะรู้ตอนที่เรียนตอนป.4ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่านิพพานเนาะและนิพพานคงเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของผู้มีบุญนะเป็นเรื่องของผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของผู้ที่ต้องเพียรพยายามหรือเป็นเรื่องของนักบวช ด้วยซ้ำแต่พอเรามาอ่านในหนังสือของคู่มือมนุษย์เนี่ยกลับพบว่าถ้าอาจารย์พุทธทาสบอกว่าชีวิตมันมีการเรียนรู้จนการเข้าใจความจริงของตัวเองและการเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยนำไปสู่การเลื่อนระดับของมนุษย์ที่ผ่านจากการเป็นปุถุชนไปสู่อริยชนแปลว่าอะไรฮะปุถุชนแปลว่าปุตุแปลว่าผู้หนาชนแปลว่าคนก็คือคนที่ยังหนาอาจจะถูกห้อมล้อมหรือมีความพอกหนาด้วยกิเลสต่างๆว่าโดยย่อก็คือโลภโกรธหลงเนาะนี่คือปุถุชนแต่ท่านบอกว่าถ้าเกิดเราสามารถเข้าใจความจริงของชีวิตได้เนี่ยแล้วก็ภาษาที่เราอาจจะเคยได้ยินกันเนาะถ้าเราได้คำว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยก็อาจจะไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนสถานะจากปุถุชนเป็นอริยชนและตรงนั้นนะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ผมรู้ว่ามีสิ่งที่เรียกว่าอริยชนอริยะแปลว่าผู้ประเสริฐเนาะและก็มีการเลื่อนระดับอย่างน้อยในเถรวาทมีอยู่4ขั้นก็คือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์นะครับถ้าบางท่านไม่คุ้นเคยกับคำทางธรรมะก็ตามเนาะอาจจะได้ยินเต็มที่ก็คือคำว่าพระอรหันต์เนาะได้ยินบ่อยๆเนาะพระผู้หลุดพ้นแล้วนะฮะโอ้แต่ตอนนั้นผมจำได้ว่าสิ่งที่ได้อ่านได้พบในคู่มือมนุษย์เนี่ยทำให้
ทำให้ผมเซอร์ไพรส์มากเลยว่าฮะมนุษย์เปลี่ยนสถานภาพได้กลายเป็นผู้ประเสริฐและตอนนั้นนะครับผมจำได้ว่าสิ่งที่ผมตะลึงที่สุดเลยว่าเอ๊ะมันมีสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์สำเร็จการศึกษาเริ่มก้าวข้ามตัวตนและกิเลสได้แล้วมีสิ่งที่เรียกว่าพระโสดาบันด้วยหรือโสดาบันบุคคลก็ได้เนาะแปลว่าอะไรโสดาบันคือผู้ที่เริ่มเข้าสู่กระแสแห่งการหลุดพ้นผมชอบคำว่าโสดาบันเวลาถ้าบางท่านมีโอกาสอ่านเท็กซ์ภาษาอังกฤษนะเขาจะแปลว่า the first entry อะฮะ entry แปลว่าการเข้า first แปลว่าการเข้ากระแสครั้งแรกพระโสดาบันคือใครคือผู้ที่เห็นความจริงของชีวิตอย่างน้อย3ลักษณะนี้ฮะคือเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงเห็นทุกขังสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และเห็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเนาะผมพูดเร็วๆก่อนเนาะการเห็น3สิ่งนี้ฮะทำให้บุคคลที่เป็นปุถุชนหรือหนาด้วยกิเลสเนี่ยกลายเป็นผู้ประเสริฐเพราะท่านได้ดวงตาเห็นธรรมกลับมาคำว่าธรรมอีกแล้วใช่ไหมฮะคำว่าธรรมในที่นี้ก็คือธรรมชาติธรรมดาและความจริงของชีวิตนั่นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าก่อนหน้านี้สิ่งที่เราเห็นว่าชีวิตมันเป็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ธรรมชาติธรรมดาและความจริงของชีวิตก็ได้แต่ท่านบอกว่าถ้าเราเห็นความจริงของชีวิตเมื่อไหร่เราได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อไหร่เราเป็นผู้เข้ากระแสเป็นผู้เข้ากระแสแปลว่าชีวิตจะไม่พลาดหล่นไปสู่ถ้าเป็นภาษาแบบบาลีมากๆนะเขาเรียกอบายภูมิก็คือภูมิที่ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์เนาะเป็นอสุรกายเป็นพูดผีเป็นสัตว์หรือเป็นสัตว์นรกอะไรก็แล้วแต่เนาะโอเคนะครับตรงนี้ฮะเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าโอ้พุทธศาสนาหรือสิ่งที่พระพุทธเจ้าฝากไว้เนี่ยน่าสนใจมากเลยมนุษย์สามารถพัฒนาได้ไปสู่การพ้นทุกข์ได้มันเป็นครั้งแรกๆฮะที่ผมรู้สึกว่าเอ๊โอ้มันมีการศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเหมือนมีสักบางท่านมีคำถามมาเนาะเดี๋ยวขอผมอ่านชั่วคราวนะอ่านซะดูนะครับถ้ามีจังหวะที่ผมตอบได้เดี๋ยวผมจะตอบเลยโอเคเรื่องแรกผมอาจจะยังตอบไม่ได้นะฮะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเกินไปนะครับต้องอาศัยความสัปปายะในทุกองค์ประกอบมีคุณล่องกลอยโอเคครับโอเคครับโอเคครับพอดีคุณปริมบอกว่าสำหรับการน่าจะหมายถึงการพัฒนาตนเองเนาะต้องอาศัยความสัปปายะในทุกๆองค์ประกอบปริมถึงจะอยู่กับล่องกับลอยได้ถ้าเป็นปกติแบบนี้ค่อนข้างยากเห็นด้วยฮะคำว่าสัปปายะแปลว่าความสบายพื้นที่หรือบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อความสงบจิตใจนะผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคุณพิมพ์ลองพิมพ์มานะว่าผมเข้าใจถูกไหมดังนั้นใช่ฮะเวลาถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อที่จะเห็นความจริงในตัวเองเนี่ยถ้ามีโอกาสอยู่ในพื้นที่สัปปายะเนี่ยจิตมันจะสงบโดยธรรมชาติแล้วก็พอสงบโดยธรรมชาติพอจิตมันไม่แสสายเนี่ยโอกาสที่เราจะสงบความขุ่นในจิตมันน้อยลงและทำให้เราได้เห็นธรรมะหรือความจริงในชีวิตเนี่ยจะมีโอกาสมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละฮะคือคำว่าสัปปายะแต่ก็เสริมและให้กำลังใจคุณปริมแบบนี้ฮะแต่เชื่อเถอะฮะชีวิตที่แท้จริงคือสิ่งที่ไม่สัปปายะนั่นแปลว่าอะไรผมเรียนอย่างนี้ฮะผมรู้สึกว่าสัปปายะเนี่ยเหมือนเราไปเข้าฟิตเนสนะฮะมันเป็นพื้นที่พิเศษออกแบบไว้เพื่อให้เราฝึกกำลังกายเนาะไปฝึกกล้ามเนื้อมีการปฏิบัติบางอย่างที่เอื้อไปสู่ทำให้ร่างกายแข็งแรงเช่นกันฮะเวลาเราไปหาพื้นที่สัปปายะหรือเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เหมือนการที่เราไปสงบจิตใจในที่ที่เหมาะสมทำให้จิตใจแข็งแรงแต่ชีวิตมันไม่ได้อยู่ในฟิตเนสตลอดไปเนาะเราต้องออกมาอยู่ในโลกและในโลกก็ไม่ใช่ฟิตเนสและในโลกคือความวุ่นวายและกันนั้นนะฮะผมก็เห็นว่าแท้จริงแล้วโลกเนี่ยแหละคือพื้นที่ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนะครับโอเคก็ผ่านไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเนาะจริงๆ20นาทีมากกว่าเพราะผมมาเลทประมาณ 7-8 นาที
ก็เกริ่นไปพอสมควรนะครับว่าทำไมผมถึงวันนี้ถึงเลือกหัวข้อนี้แล้วก็ผ่านงานเขียนของอาจารย์พุทธานะครับเนื่องจากเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วครับผมได้เห็นโพสต์นึงครับและน่าสนใจครับเป็นบันทึกของท่านอาจารย์พุทธาและท่านเขียนด้วยลายมือของท่านเนาะเขียนว่าซึ่งบางท่านอาจจะเห็นหัวข้อนี้อยู่ในโพสต์ของเพจผู้กองเบนซ์นี่แหละผมแปะลงไปว่าเป็นหัวข้อที่จะคุยในวันนี้ด้วยเซนคืออะไรตามความรู้สึกของข้าพเจ้านะครับซึ่งตรงนี้ก็คือความรู้สึกของข้าพเจ้าในทีนี้ก็น่าจะเป็นท่านอาจารย์พุทธาสนะครับดังนั้นวันนี้ครับสำเร็จด้วยวิถีแบบเซนเนี่ยผมอาจจะขอเฉลย อีกนิดนึงสำเร็จในที่นี้อาจจะไม่ใช่เพียงและไม่ใช่แค่ความสำเร็จทางโลกแต่ความสำเร็จในที่นี้อาจจะหมายถึงความสำเร็จในการเห็นธรรมหรือเห็นความจริงในชีวิตแบบเซนนะฮะการเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตในวิถีเซนนั่นเองนะครับนี่คือหัวข้อที่แท้จริงของบทสนทนาในวันนี้นะครับดังนั้นวันนี้ผมจะขอบูชาครูของผมนะครับก็คือท่านอาจารย์พุทธาสท่านเป็นครูคนแรกๆที่ได้ให้แสงสว่างในชีวิตได้ให้ความเข้าใจในธรรมะแก่ผมเนาะนะครับผมอาจจะขออนุญาตอ่านไปด้วยแล้วก็จะอธิบายเนาะเหมือนอธิบายเสริมว่าท่านอาจารย์พุทธาสหมายถึงอะไรสิ่งใดแล้วหวังว่าชั่วโมงกว่าวันนี้ที่เราได้อยู่ด้วยกันนะครับจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาเปลี่ยนบรรยากาศเดินทางไปสู่วิถีเซนในการมองเห็นความจริงของชีวิตนะครับท่านอาจารย์บอกว่าคำตอบของเซนเนี่ยตอบได้มากมายไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเซนคือทุกสิ่งนั่นเองเซนคือทุกสิ่งนั่นเองถ้าจะต้องให้ตอบพอสถานะประมาณก็อยากจะตอบด้วยธรรมะที่รู้จักกันดีอยู่ชุดหนึ่งนะครับเซนคือการเห็นตัวเองรู้จักตัวเองเชื่อตัวเองบังคับตัวเองพัฒนาตัวเองพอใจตัวเองเคารพตัวเองดับตัวเองปลอมเหลือแต่ธรรมชาติเดิมแท้ที่พอจะเรียกได้ว่าตัวเองที่แท้จริงนะครับตรงนี้น่าสนใจฮะเดี๋ยวผมสำหรับย่อหน้านี้เดี๋ยวเราลองมาสนทนากันสักประมาณสัก 10-15 นาทีนะครับโอเคเซนนะครับเป็นเสียงในภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นการออกเสียงเพี้ยนของคำสันสกฤตคำหนึ่งนะครับคือคำว่าคำนี้คนไทยบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคือคำว่าชานคือนอนเนนไม่ใช่ฮะชอกระเชอสระอานอนเนนชานที่แปลว่าชานคือกำลังของความสงบทางจิตอาจจะเคยได้ยินเนาะนั่งสมาธิจนได้ชาน1ชาน2ชาน3ชาน4ชานคืออะไรฌานคือการรวมจิตที่สงบลงจนมีกำลังพอควรแก่การงานฌานเกิดขึ้นเมื่อมีสติและสมาธิไม่วอกแวกจิตนั้นนะครับปกติสมมติให้อย่างนี้นะฮะสมมติท่านคิดดูนะฮะสมมติว่าแบบสมมติดวงจิตเป็นเหมือนหลอดไฟเนาะสมมติเราเปิดหลอดไฟไม่คิดถึงหลอดไฟนีออนนะเป็นหลอดไฟที่เป็นดวงเนาะเราเปิดไฟปุ๊บแสงของไฟมันจะกระจายบานออกไปอย่างเงี้ยจิตมันจะกระจายออกไปเนี่ยจิตของเราปกติถ้าเราไม่ได้ฝึกสมาธิหรือปฏิบัติเนี่ยมันจะกระจายออกไปกว้างๆอย่างเช่นตอนนี้ฮะคุณนั่งอยู่ตอนนี้ฟังผมเนี่ยจิตคุณทำงานตั้งหลายอย่างเนี่ยจิตของทุกท่านตอนนี้เวลาผมหยุดเนี่ยก็จะรอฟังเสียงผมเนาะมองหน้าผมบางทีก็มองไอ้เจ้านิ้วโป้งที่ลอยขึ้นมาหูได้ยินเสียงนะฮะร่างกายก็รู้สึกถึงที่นั่งอยู่เนาะเนี่ยจิตทำตั้งหลายอย่างแต่พอเรานั่งสมาธิมันเหมือนการที่เปลี่ยนให้หลอดไฟหลอดนั้นนะฮะรวมแสงจนกลายเป็นจุดเดียวกลายเป็นลำแสงฮะแทนที่จะเป็นแสงแผ่ออกไปเนาะจิตนั้นรวมกันจนเป็นจุดเดียวถ้าพูดถึงภาษาของแสงหรือความเข้มข้นของแสงก็เหมือนแสงสว่างทั่วไปเนี่ยรวมจนกลายเป็นลำหรือเลเซอร์นั่นเองเลเซอร์คือการควบแน่นของแสงเนาะดังนั้นนะฮะฌานคือลักษณะนั้นนะฮะฌานจะเกิดขึ้นได้เนี่ยคือความวอกแวกในจิตความว้าวุ่นวุ่นวายความสับสนมันเบาบางลงแล้วจิตมันรวมนั่นนะฮะคือคำว่าฌาน
แล้วคำว่าฌานกลายเป็นคำว่าเซนได้ยังไงโอเคคืออย่างนี้ฮะจริงๆตรงนี้นี่ถ้าเกิดจะเล่าถึงคำว่าเซนเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องขออนุญาตอ่านบทหลังๆในงานเขียนของท่านอาจารย์พุทธาจารย์พุทธาท่านเขียนไว้ดีฮะเดี๋ยวผมอาจจะค่อยกลับมาบอกเนาะกลับมาที่ต่อว่าเซนคือการเห็นความจริงของตัวเองได้อย่างไรเนาะท่านบอกว่า1นะฮะคือสิ่งที่ช่วยให้เข้าใจชีวิตและโลกอย่างถึงแก่นโดยวิธีลัดตรงคำนี้น่าสนใจนะฮะเส้นคือวิธีลัดตรงแสดงว่ามันมีวิธีอ้อมอยู่เส้นคือวิธีลัดตรงในการเห็นความจริง2นะฮะคือวิธีเพ่งที่บวกสมาธิและวิปัสสนาเข้าด้วยกันทำพร้อมกันนะครับ3นะครับคือลัทธิที่ถือว่าทุกคนมีพุทธภาวะหรือมีจิตเดิมแท้อยู่ในตนโอ้นี่มีคำหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะครับ4นะครับคือความรู้หรือการถ่ายทอดที่ไม่เกี่ยวกับหนังสือคำพูดและปริยัติปริยัติคือความรู้นะฮะความรู้แล้วก็5เซนไม่ใช่มหายานนะฮะแต่อาจจะใช้ล้อมหายานมาเป็นเถรวาทนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวถึงตรงนี้ผมหยุดไว้ก่อนมีคำว่าเถรวาทและมหายานเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆเนาะพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากนิกายในบ้านเราเนี่ยฮะที่เราพอรู้กันเนาะเรียกว่านิกายแบบเถรวาทแล้วเนี่ยยังมีพุทธศาสนาอีก2นิกายนะครับก็คือมหายานและวัชรยานเถรวาทมาจากคำว่าเถระก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระผู้ใหญ่ในยุคสมัยพุทธกาลพุทธกาลก็คือยุคก่อนที่พระองค์ตรัสรู้จนถึงปรินิพพาน45ปีที่พระองค์ทำกิจเนาะเถรวาทเนี่ยจะให้ความสำคัญกับคำสอนในช่วงสมัยนั้นในขณะที่มหายานเนี่ยเป็นคำสอนหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานเป็นคำสอนของครูบาอาจารย์ยุคหลังถัดจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานน่าจะเป็นหลักร้อยปีได้ครับแต่ไม่หลายร้อยปีประมาณ100 200ปีก็เริ่มมีมหายานเกิดขึ้นมหาแปลว่าใหญ่คืออย่างนี้ฮะคือหลังจากพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสถาปนาพระศาสนาของพระองค์ใช่มั้ยฮะพอมาถึงยุคของครูบาอาจารย์รุ่นหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์รุ่นหลังท่านก็มีคล้ายๆกับถ้าเป็นคำสมัยเนี้ยก็คือนวัตกรรมมีการปรับคำสอนแผ่ขยายตีความใหม่ขยายให้คำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยมีความกว้างขวางมีความลึกซึ้งแล้วก็กระจายออกไปอย่างใหญ่โตมโหฬารนะครับและเหตุที่เรียกว่ามหายานเนี่ยก็เพราะว่ามหาแปลว่าใหญ่เนาะมหายานจริงๆแล้วความเชื่อในมหายานเนี่ยเหมือนกับในเถรวาทหมดเลยแปลว่ามีนิพพานมีมรรคมีองค์8มีอริยสัจ4แต่สิ่งที่มากกว่ามรรคมีองค์8ที่ชาวพุทธจะทำกันก็คือการที่เราจะต้องเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ชาวมหายานเนี่ยเขาจะถือว่าเขาเป็นเกิดชีวิตในการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ทำไปเพื่อตัวเองแต่ชีวิตเนี้ยดำรงอยู่เพื่อผู้อื่นด้วยตรงนี้เป็นกุศโลบายที่น่าสนใจของนิกายมหายานมากฮะและเป็นเหตุที่ทำให้มหายานแปลว่ายานใหญ่หมายถึงอะไรชาวพุทธในนิกายมหายานเนี่ยเขาอบรมตนฝึกตนเนี่ยไม่ใช่เพียงเพื่อการบรรลุของตนเองไม่ใช่เพียงการเป็นพระโสดาบันหรืออริยบุคคลของตนเองสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยช่วยเหลือสรรพสัตว์เพราะเขารู้ว่าการช่วยเหลือสรรพสัตว์หรือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเป็นหนึ่งวิธีในการทำให้ตัวตนของเราเบาบางเราลดอัตตาลงและการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยทุกครั้งที่เราช่วยเหลือผู้อื่นเป็นมหากุศลอยู่แล้วฮะช่วยด้วยเงินก็เป็นทานเนาะช่วยด้วยกำลังทรัพย์ช่วยด้วยเวลาช่วยด้วยจิตใจช่วยด้วยทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นในมหายานการช่วยเหลือผู้อื่นฮะเป็นมรรคที่สำคัญมากมรรคก็คือวิถีทางเนาะดังนั้นในมหายานเนี่ยจริงๆแล้วคือวิถีแห่งโพธิสัตว์หมายคำหนึ่งละโพธิสัตว์ก็คือสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตเนาะโพธิแปลว่าตื่นรู้สิ่งมีชีวิตที่ตื่นรู้แล้วเนี่ยจะดำรงอยู่เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนะฮะผมยกตัวอย่างนะหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายอย่างที่แฟนเพจนี้เรามีโอกาสตามผู้กองเบนซ์เนาะผู้กองเบนซ์เนี่ยมีหัวใจแบบโพธิสัตว์คือยังไงก็คื
ัวใจที่พร้อมแบบแบ่งปันและช่วยเหลือคนอื่นตามแต่กำลังและมีโอกาสใช่ครับมหายานแปลว่ายานลำใหญ่อย่างเถรวาทหรือเถอย่างของเราเถรวาทคือเราต้องบรรลุแต่ผู้เดียวก่อนมันเหมือนกับความสำคัญเนาะผมก็ไม่ได้บอกว่าเถรวาทเราจะไม่ช่วยคนอื่นนะแต่จะค่อนข้างเน้นย้ำว่าเราต้องบรรลุก่อนนะต้องมีความเข้าใจในตัวเองอย่างถ่องแท้พอสมควรในระดับนึงก่อนนะค่อยไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ในมหายานเนี่ยจะถือว่าการช่วยเหลือคนอื่นเป็นการสร้างบารมีเช่นกันในการบรรลุธรรมครับนี่คือความหมายของมหายานดังนั้นในมหายานก็จะเกื้อกูลกันดูแลกันจนเป็นยานลำใหญ่นั่นเองและสุดท้ายเมื่อกี้ผมเล่าสั้นๆแล้วก่อนนะมีอีกนิกายนึงที่เมื่อกี้ผมพูดก็คือวัชระยานวัชระแปลว่าสายฟ้าสายฟ้าคืออะไรคือความรวดเร็วถ้าเถรวาทคือคำสอนดั้งเดิมในสมัยพุทธกาลมหายานคืออย่างที่ผมบอกนะ innovation ก็คือเป็นนวัตกรรมที่ขยายขึ้นทำให้มนุษย์มีใจจิตที่ใหญ่ขึ้นในการช่วยเหลือคนอื่นส่วนวัชระคือยานที่เร็วที่สุดในการบรรลุธรรมโอเคก็ถ้าทุกท่านอยากสนใจเพิ่มเติมลองเซิร์ชคำว่าวัชระยานทีหลังแล้วลองไปศึกษาดูนะครับในเมืองไทยเราก็มีหลายท่านหลายสำนักเริ่มเผยแพร่ความเข้าใจในเชิงวัชรยานแล้วทำไมวัชรยานถึงเร็วที่สุดและวัชรยานเนี่ยมีความใกล้เคียงกับเซนด้วยผมยังไม่ลืมนะฮะวันนี้เรากลับมาคุยกันเรื่องเซนแม่ผมพาไปไกลมากเลยเหตุที่วัชรยานนั้นเร็วเพราะว่าถ้าสังเกตนะฮะในวิถีแบบเถรวาทเนี่ยเรามักจะทำจิตใจให้สงบและมักจะหลบกิเลสอันนี้ผมขอใช้เลยนะฮะว่าคำว่าหลบกิเลสอาจจะเป็นเพราะว่ากิเลสเนี่ยเวลาเราพ่ายต่อมันเนี่ยมันสร้างเหตุแห่งความวุ่นวายมากมายเลยเนาะไม่ว่าเราจะแพ้ต่อความโลภแพ้ต่อความโกรธแพ้ต่อความหลงเนี่ยยังไงเสียเนี่ยความเสียหายต่อชีวิตต่อตนเองและผู้อื่นเนี่ยมาแน่ๆเนาะดังนั้นในสายเถรวาทเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องหลบต้องฝึกจนสามารถเอาชนะกิเลสได้แต่ในสายวัชรยานเนี่ยเขาจะมี2สิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคล้ายๆเป็นถ้าเกิดตอนมหายานนี่เป็นนวัตกรรมแล้วเนาะแต่ของวัชรยานเนี่ยมีกลิ่นแบบ disruption เลยฮะคือยังไงวัชรยานกลับมองว่ากิเลสคือโพธิกิเลสคือโพธิแปลว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมแท้จริงถ้าเราใช้เป็นก็เป็นยาขมไปสู่การบรรลุธรรมได้กิเลสคือโพธิแต่การจะทำเช่นนั้นได้คุณจะต้องมีครูที่ใกล้ชิดดังนั้นในสายวัชรยานเขาจะใกล้ชิดความใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์จะใกล้กันมากคือคุรุอ่ะคุรุคือครูผู้ให้แสงสว่างในชีวิตดังนั้นการที่คนหนึ่งจะฝึกจิตแล้วสามารถเผชิญหน้ากับกิเลสได้ทั้งโลภโกรธหลงได้เนี่ยครูเราต้องใกล้ชิดครูและครูต้องให้กระบวนการและวิธีฝึกที่มีกำลังมากเพราะไม่งั้นโดยเราไม่ต้องฝึกอะไรเราก็รู้อยู่ดีฮะมันหลายครั้งในชีวิตเราถูกทั้งโลภโกรธหลงลากไปทำร้ายและทำลายไปมากมายเนาะแต่ถ้าวัชรยานเขาสามารถเปลี่ยนให้กิเลสเป็นโพธิได้เนี่ยและนั่นแหละฮะเลยทำให้การบรรลุธรรมนั้นเร็วเพราะว่าถ้าเป็นดังเถรวาทเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะหลบกิเลสและเข้าหาธรรมะเนาะแต่ในขณะที่วัชรยานบอกว่ามันทุกอย่างมันเป็นธรรมอยู่แล้วคล้ายๆที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์พุทธาบอกเซนคือทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นคือการเผชิญหน้ากับความจริงแบบตรงๆไม่ได้หลบกิเลสเลยโกรธก็รู้โลภก็รู้หลงก็รู้รู้และวางและพ้นจากมันทำไมถึงใช้คำว่ารู้ทำไมถึงใช้คำว่ารู้เพราะรู้คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าพุทธพุทธคือการรู้ความจริงรู้ว่าตอนนี้เรามีกิเลสยังทำงานอยู่กิเลสอ่อนไปแล้วกิเลสผ่านไปแล้วสงบแล้ววางแล้วทั้งหมดคือการรู้ความจริงในตัวของเราเอง
การรู้ความจริงในตัวของเราเองและธรรมะที่แท้จริงอะครับคือการอ่านความจริงในตัวของเราอย่างเช่นนะฮะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเรานั่งอยู่เราฟังอยู่เรากำลังรอและสงสัยว่าไลฟ์มันหยุดไปหรือเปล่าแล้วคุณพงษ์ก็กลับมาพูดอีกครั้งนึงแล้วผมก็ยิ้มเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือปรากฏการณ์ในปัจจุบันเราก็แค่รู้แล้วก็ดูไปการฝึกที่เรามีใจจดจ่อต่อความจริงในชีวิตนี่แหละฮะแท้จริงแล้วคือการเห็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตอนนี้มีอยู่77ท่านที่รับฟังผมอยู่เนาะและเนี่ยฮะตอนเนี้ยผมกำลังเปลี่ยนจังหวะของการพูดไปสู่การสนทนาคล้ายๆกับสิ่งที่เรียกว่าเซนคือการรู้ยอมรับความจริงอย่างที่มันเป็นนะครับเมื่อกี้ผมก็เกริ่นไปแล้วเนาะว่าพุทธมี3นิกายใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวผมดูคอมเมนต์จากแต่ละท่านเนาะโอเคครับอ่ะได้ครับและเซนคืออะไรเซนเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรนะฮะเซนจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นก่อนอาจจะเกิดในช่วงเดียวกับวัชรยานก็ว่าได้แต่ว่าเซนเนี่ยมีกิ่งที่แตกออกมาจากในนิกายมหายานนะครับแล้วเดี๋ยวผมอาจจะอยากขออนุญาตเล่าครั้งแรกที่คำสอนอย่างเซนปรากฏขึ้นในโลกใบนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปเนี้ยมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเถรวาทหรือเปล่าแต่ตรงเนี้ยเป็นคำสอนเมื่อกี้มีคุณฉัตรชดาทุกคนมีจิตเป็นพุทธใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวผมจะมาตอบตรงนี้ทุกคนมีจิตเป็นพุทธอยู่ข้างในครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบเนาะเดี๋ยวถ้าผมลืมทุกท่านพิมพ์มาบอกด้วยนะคำสอนที่ครั้งแรกคำสอนอย่างเซนปรากฏในโลกใบนี้มาจากพระพุทธองค์ฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งฮะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ดำริขึ้นมาว่าท่านอยากจะมีการเทศนาแทบทุกครั้งในยุคสมัยของพระองค์ฮะทุกครั้งที่ท่านเทศนาไม่ว่าครั้งนั้นจะมีเพียงมานพหนึ่งคนมาฟังท่านหญิงสาวอีกคนหนึ่งเดินทางมาพบท่านหรืออยู่ต่อหน้าสงฆ์เป็นร้อยองค์หรืออยู่ต่อหน้าพุทธบริษัทเป็นพันคนทุกครั้งที่ท่านประกาศธรรมหรือบอกความจริงช่างดีเหลือเกินที่จะมีคนได้ดวงตาเห็นธรรมและเห็นความจริงจากการแบ่งปันของพระพุทธองค์ทุกครั้งด้วยเหตุนี้มาบ้างฮะหลายคนถึงอธิษฐานว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะก็ขอให้ได้ไม่ใช่ในชีวิตพูดไปครั้งหนึ่งในสังสารวัฏอันยาวนานที่เราเวียนตายเวียนเกิดคงดีไม่น้อยคงเป็นบุญเหลือเกินถ้าเราได้เกิดในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งได้ไปชมบารมีแล้วไปฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของท่านครั้งนั้นนะครับพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมครั้งหนึ่งที่ไม่เหมือนครั้งใดๆเลยและเป็นครั้งที่คำสอนลักษณะที่เรียกว่าเซนเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกใบนี้ครั้งนั้นนะครับพระพุทธองค์เนี่ยท่านได้อยู่ที่ส่วนใหญ่ถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกก็จะรู้ว่าพระองค์เนี่ยท่านอาจจะเสด็จออกจากกุฏิแล้วก็เดินมาแล้วก็นั่งอยู่ในที่สมควรก็คือที่ที่หมู่สงฆ์ทั้งหลายจะได้เห็นท่านโดยถนัดเนาะแล้วท่านก็นั่งอยู่ลงไปแล้วก็แวดล้อมด้วยสงฆ์สาวกมากมายในขณะนั้นสงฆ์สาวกนั้นเนี่ยมีพระอยู่มากมายนั่งเรียงร้อยนั่งเรียงรายรอบพระองค์ท่าน
มีทั้งสมมุติสงฆ์อริยสงฆ์และพระอรหันต์นั่งอยู่รอบๆพระพุทธองค์และครั้งนั้นนะครับเป็นครั้งเดียวที่พระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมโดยไม่มีเสียงหรือคำพูดใดออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เลยพระองค์เอื้อมมือของพระองค์ไปหยิบดอกไม้ดอกหนึ่งขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ชูขึ้นนะฮะไม่มีเสียงแม้กระทั่งลมหายใจของใครผมเข้าใจว่าตอนนั้นอารามของพระพุทธองค์ก็น่าจะแวดล้อมไปด้วยต้นไม้อาจจะได้ยินเสียงลมเสียงใบไม้เสียงแมลงพระพุทธองค์เพียงชูดอกไม้อยู่สงสาวกทั้งหมดมองไปที่ดอกไม้แล้วรอคำสอนจากพระพุทธองค์เช่นทุกวันที่ผ่านมาผ่านไปหลายวินาทีจนเป็นนาทีก็ไม่มีคำพูดใดออกจากโอษฐ์ของพระพุทธองค์แต่ทันใดนั้นพระมหากัสสปะก็ยิ้มน้อยๆขึ้นที่มุมปากแล้วพระพุทธองค์ในขณะที่ทรงถือดอกไม้ดอกนั้นพระพุทธองค์ก็บอกว่าดีละกัสสปะเธอรู้แล้วขณะนั้นคำสอนที่ไร้เสียงไร้คำพูดได้ถูกส่งต่อจากพระพุทธเจ้าถึงจิตของพระมหากัสสปะแล้วพระมหากัสสปะได้ยินอะไรจากดอกไม้ดอกนั้นคำสอนที่เงียบงันเซนเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกน่าจะเป็นคำสอนครั้งเดียวของพระพุทธองค์ที่ไร้เสียงสงบไม่มีคำพูดให้ตีความไม่มีสิ่งที่ต้องคิดแต่มีผู้บรรลุธรรมมีผู้เห็นความจริงผ่านดอกไม้ดอกนั้นผมรู้สึกว่าโลกใบนี้มีดอกไม้เกิดขึ้นน่าจะเป็นแสนล้านดอกแต่ดอกไม้ใบนั้นขออภัยครับแต่ดอกไม้ดอกนั้นช่างพิเศษเหลือเกินเพราะมันได้บรรจุถ้อยธรรมของพระพุทธองค์และมีคนเห็นธรรมผ่านดอกไม้ดอกนั้นผมอยากจะชวนผู้ฟังทุกท่านนะครับลองพิมพ์มาหน่อยสิครับว่าพระมหากัสสปะได้ยินอะไรจากดอกไม้ดอกนั้นลองพิมพ์เข้ามาหน่อยฮะคำสอนเซนครั้งแรกในโลกเสียงวาจาถ้อยทำอะไรคำสื่อจิตวิญญาณใกล้เคียงครับยังไม่ใช่นะครับคุณชลดาพระมหากัสสปะได้ฟังทำอะไรจากดอกไม้ดอกนั้นนะครับลองพิมพ์กันเข้ามาครับคำสอนที่เงียบงันไร้เสียงเงียบสงบมีท่านอื่นไหมฮะพระมหากัสสปะได้ยินอะไรจากดอกไม้ดอกนั้นหรือท่านที่รู้คำตอบแล้วพิมพ์เฉลยมาก็ได้นะฮะสื่อจิตวิญญาณใช่ฮะแต่จริงๆเซนคือจากจิตสู่จิตฮะเขาจะใช้คำนี้ไม่ใช่จากภาษาสู่ภาษาไม่ใช่จากความคิดสู่ความคิดไม่ใช่จากคนสู่คนจิตสู่จิตกลับไปที่ตะกี้คำถามคุณชัดระดาจากพุทธะสู่อีกหนึ่งพุทธะจากพุทธะส่งไปสู่ปุถุชนที่กลายเป็นพุทธะดังนั้นขณะนั้นมีแต่พุทธะและพุทธะจิตสู่จิตใช่ฮะคุณมีมี่บอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
ใช่ฮะความว่างเปล่า มีคนพิมพ์มาว่าความว่างเปล่าด้วยใช่ฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแปลว่าเราเห็นอนิจจังหรือความไม่เที่ยงในดอกไม้เนาะแต่ถ้าเกิดเห็นความว่างเปล่าเราเห็นอนัตตาในดอกไม้ครับเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตขยายตรงนี้นิดนึงเนาะขยายเรื่องจริงๆเซนเนี่ยเล่าไปปุ๊บนะมันเป็นความคิดหมดเลยแต่จังหวะนั้นนะฮะที่ใครก็ตามเห็นดอกไม้แล้วเห็นอนิจจังหรือเห็นอนัตตานั่นนะเป็นสิ่งที่เรียกว่าปัจจัตตังเนาะบางท่านอาจจะเคยได้ยินนี้ความรู้เฉพาะตัวความรู้เฉพาะตัวที่ใครก็ขโมยไปจากผู้ที่รู้แล้วไม่ได้ที่เห็นอนิจจังคืออะไรถ้าเราใส่ใจจริงๆอะฮะไม่ต้องเราคงไม่ต้องไปหาดอกไม้ดอกนั้นในพระหัตถ์ของพระพุทธองค์เนาะเอาใบไม้ที่บ้านก็ได้ฮะลองมองเขาจำได้ไหมฮะเมื่อกี้ผมพูดถึงแสงแบบหลอดไฟมาสู่สปอตไลท์เนาะแต่ไม่ต้องสปอตไลท์ขนาดเลเซอร์ไปยิงจนใบไม้ไหม้เนาะลองแค่ใส่ใจอยู่กับใบไม้สักใบก็ได้ฮะใบไม้อาจจะกำลังแสดงธรรมอยู่ก็ได้แสดงธรรมอะไรถ้ามันเป็นใบไม้ที่คุณเด็ดออกมาจากต้นไม้ต้นหนึ่งใบไม้นั้นอาจจะบอกคุณว่าครั้งหนึ่งฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะใช่เธอหรือเปล่าที่เด็ดฉันออกมาวางไว้ตรงนี้และทันทีที่เธอเด็ดฉันออกมาความตายอันรวดเร็วก็เกิดขึ้นแก่ฉันแล้วฉันจะค่อยๆเสื่อม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 ไปบางทีใบไม้นั้นก็กำลังประกาศอนิจจังอนิจจังอนิจจังอยู่ก็ได้อาจจะเป็นสิ่งนี้หรือเปล่าที่พระมหากัสสปะเห็นในดอกไม้ดอกนั้นในมือของพระพุทธองค์เห็นความว่างเปล่าคืออะไรเห็นอนัตตาคืออะไรกลับไปที่ใบไม้ใบนั้นใบไม้ใบนั้นยังบอกออกไปอีกว่าใช่สำหรับเธอฉันอาจจะดูเหมือนเป็นใบไม้ใบหนึ่งแต่ฉันไม่เคยมีชื่อเรียกว่าใบไม้เพราะตอนที่ฉันติดอยู่กับต้นฉันก็ไม่เคยได้ยินนะว่าเจ้าลำต้นนะเรียกฉันว่าใบไม้คงมีแต่มนุษย์เท่านั้นมั้งที่เรียกฉันว่าใบไม้เพราะเวลาหนอนมันกัดกินฉันน่ะมันก็แค่กัดกินมันไม่เคยเรียกฉันว่าฉันชื่ออะไรเลยเอาเข้าจริงๆฉันยังไม่แน่ใจเลยว่าฉันใช่ใบไม้หรือเปล่าเธอไม่เห็นเหรอก้านเล็กๆที่อยู่ที่ปลายใบของฉันน่ะมันติดอยู่กับลำต้นนะและลำต้นนั้นมันก็ติดอยู่กับกิ่งขออภัยติดอยู่กับกิ่งและกิ่งนั้นก็ติดอยู่กับลำต้นและลำต้นของต้นไม้ทุกต้นน่ะมันก็ดึงดูดสารอาหารจากพื้นดินเนาะและฉันก็รับแสงอาทิตย์ด้วยแล้วบางครั้งฉันก็ได้น้ำค้างยามค่ำคืนหรือน้ำที่เธอลดใส่ฉันความเป็นใบไม้เนี่ยมันไม่เคยเป็นใบไม้แค่ใบไม้เลยฮะเพราะในใบไม้ถ้ามันมีน้ำแปลว่าอาจจะมีสายฝนผสมผสานอยู่เป็นส่วนหนึ่งของใบไม้อนูเล็กๆคลอโรฟิลล์เหล่านั้นที่เคยรับแสงแดดนั่นแปลว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์เช่นกันและถ้าฉันเคยได้รับแร่ธาตุจากดินแปลว่าฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของปฐพีและโลกใบนี้เนาะแล้วถ้าฉันเคยแบ่งบันบางส่วนให้หนอนกินฉันก็เป็นส่วนหนึ่งในตัวหนอนซึ่งป่านนี้มันอาจจะกลายเป็นผีเสื้อแล้วก็ได้ความว่างเปล่ามันไม่ได้แปลว่าว่างเปล่าจากความเป็นใบไม้นะฮะมันไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยแต่มันเป็นเพียงมันไม่ได้มีใบไม้ที่แท้จริงแต่มีสภาวะชั่วคราวที่รวมกันจนดูเหมือนใบไม้แต่ในใบไม้ทุกใบมันมีพระอาทิตย์
ก้อนเมฆหนอนแร่ธาตุและดวงดาวทั้งจักรวาลอยู่ในใบไม้นั้นตลอดเวลาใบไม้นั้นว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรตัวตนที่มนุษย์สำคัญและเรียกเขาว่าใบไม้ใช่ครับที่คุณจตุพรพิมพ์มาเพราะทุกอย่างล้วนสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกันเวลาเราเข้าใจอนัตตาเนี่ยเราจะเข้าใจความเป็นหนึ่งเดียวกันใบไม้ใบหนึ่งกำลังบอกว่าฉันคือผีเสื้อฉันคือพื้นปฐพีฉันคือก้อนเมฆฉันคือดวงอาทิตย์และฉันคือจักรวาลด้วยใบไม้เพียงว่างเปล่าจากความเป็นแค่ใบไม้หนึ่งใบไม้รวมทุกสิ่งในจักรวาลแล้วปรากฏเป็นใบไม้แล้วพอมันสูญสลายไปใบไม้นั้นก็กลับสู่ความเป็นธาตุคืนกลับให้น้ำให้ลมให้ไฟคืนกลับให้แม่น้ำคืนกลับให้ดวงอาทิตย์คืนกลับให้ธุลีดินคืนกลับเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งดังนั้นแม้ขณะที่ใบไม้เป็นใบไม้มันก็เป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งอยู่แล้วย้อนกลับมามองที่ตัวเรานั่นคือหนึ่งใบไม้ผมอยากชวนทุกท่านนะครับลองเอามือข้างขวาก็ได้ครับจับที่หน้าอกดูนะครับจับแล้วลองทำความรู้สึกที่ฝ่ามือแล้วรู้สึกที่หัวใจที่เต้นอยู่คุณนั่งฟังผมมาชั่วโมงกว่าแล้วไม่ได้รู้สึกเลยใช่ไหมว่าหัวใจยังเต้นอยู่แต่หัวใจไม่เคยหยุดเต้นเลยเนาะใครกันให้หัวใจเรามานะและทำไมหัวใจถึงดีกับเราเหลือเกินและดูแลเราให้เรามีชีวิตหรือว่ามันต้องการอาหารเนาะเราต้องมีอาหารเราถึงมีชีวิตอยู่ได้เนาะข้าวกี่ล้านเมล็ดแล้วเนาะที่ผ่านปากของเราสู่ลำคอสู่กระเพาะข้าวมาจากไหนคงไม่ได้มาจากถุงข้าวสารที่เราไปซื้อที่ห้างเนาะข้าวมาจากไหนมาจากไหนผมอยากให้คุณลองถามดูฮะนี่เราแค่ลากหนึ่งเส้นของชีวิตนะฮะหัวใจอาหารข้าวลองหาจุดสิ้นสุดของสิ่งที่ทำให้เราเป็นเราสิฮะสิ่งที่ทำให้หัวใจเราเต้นได้มันมากมายเหลือเกินใช่ฮะหัวใจเต้นทำเป็นจังหวะธรรมชาติถ้าเราอยู่ตรงนี้จริงๆเนาะเราจับหัวใจของเราเนาะเราจะกลับมาสงบฮะทุกครั้งที่เรากลับมาที่หัวใจของเราเรากลับมาที่ตัวเราที่แท้จริงบ่อยครั้งอะครับความทุกข์ความเครียดเพราะเราไม่ได้อยู่ที่หัวใจของเราเราอยู่ที่ความคิดของเราครับและเรื่องราวที่เราปรุงขึ้นจนกลายเป็นความวิตกกังวลความกลัวความน่าหดหู่และความสิ้นหวังความคิดมันพาไปได้ทุกที่ฮะความคิดพาไปได้ทั้งความสุขความฝันแสนหวานแต่บ่อยครั้งนะครับเวลาเราไม่มีกำลังเวลาเราคิดไปในอดีตเรื่องราวเราอาจจะมีความขุ่นมัวหมองเศร้าหรือโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้พอเราคิดไปถึงอนาคตเราอาจจะวิตกกังวลกุ้มใจแต่นั่นเป็นเพราะเราความคิดมันต้องการพื้นที่ในการทำงานของมันครับความคิดต้องการอดีต
และต้องการอนาคตเพื่อที่มันจะมีพื้นที่ในการสร้างเรื่องให้เราทั้งสุขและทุกข์ได้มันต้องการวิ่งไปหาข้อมูลเก่าๆความเจ็บปวดหรือวิ่งไปหาความวิตกกังวลในอนาคตเพื่อสร้างให้เราไม่อยู่ในปัจจุบันมือยังอยู่ที่หัวใจอยู่หรือเปล่าฮะยังสัมผัสถึงหัวใจได้อยู่ไหมฮะถ้าคุณสัมผัสถึงหัวใจได้เหมือนที่ผมสัมผัสอยู่ในตอนนี้เนี่ยเราอยู่ณที่เดียวกันเราอยู่ในปัจจุบันเดียวกันถึงแม้ว่าเราอยู่คนละที่เนาะตอนนี้ทั้ง75ท่านนะครับที่และ77ท่านแล้วปัจจุบันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้จังหัวใจเรายังเต้นอยู่เนาะครั้งสุดท้ายที่คุณจำได้ว่าคุณได้จับหัวใจของคุณเองเนี่ยมันคือเมื่อไหร่กันฮะนานแล้วไหมฮะที่ไม่ได้เอามือวางบนหน้าอกแบบนี้ฮะหรืออาจเป็นไปได้ไหมครับว่าหัวใจเขาเต้นทั้งที่ตอนที่เรานอนเขาก็ไม่หยุดเต้นให้เรานะฮะตอนนี้ที่เราเอามือมาวางไว้เนี่ยเรากลับมารับรู้ถึงการมีอยู่ของเขาเนาะคือหัวใจของเราแล้วมันจะดีและคงจะดีไม่น้อยนะครับถ้าทุกท่านนะครับลองขอบคุณเขากันไหมครับเดี๋ยวผมอยากจะชวนนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้มือยังอยู่ที่หน้าอกกันเนาะผมอยากจะชวนทุกท่านนะครับลองอาจจะหลับตานะครับพอตาเราหลับเนี่ยความใส่ใจมันจะเพิ่มขึ้นที่มือของเราฮะเมื่อสักครู่ตอนที่คุณฟังเสียงผมหรือดูหน้าจอไปเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกถึงมือได้แค่ 30% รู้สึกถึงหัวใจเต้นอีก 20% แต่พอคุณหลับตาเนี่ยคุณจะได้ยินแค่เสียงของผมกับความอุ่นของมือและหัวใจที่ยังทำงานเพื่อเราถ้าคุณยังรู้สึกได้ถึงหัวใจที่เต้นอยู่ในขณะนี้นี่แหละครับความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตที่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ผมอยากให้เราลองส่งความรู้สึกไปที่หัวใจของเราเป็นถ้อยคำแห่งความรู้สึกขอบคุณหัวใจของเราที่เต้นเพื่อเราและไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเรามีแต่เราต่างหากที่บางทีใช้งานเขาหนักเกินไปและไม่ได้บางครั้งเราก็พังเผลอไม่ได้ทานอาหารดีๆไม่ได้ดูแลไม่ได้ออกกำลังกายเราไม่ได้ทำอะไรที่เป็นสัญญาณและบอกไปเลยว่าฉันจะดูแลเธออย่างดีนะหัวใจแต่ในเมื่อเรารู้แล้วมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราจะกลับมาขอบคุณที่อยู่เพื่อฉันอยู่เพื่อกันและกันหัวใจนี้เป็นอวัยวะแรกที่เต้นและขยับและเกิดขึ้นในท้องแม่ของเราเป็นที่แรกที่วิญญาณของเราหยั่งลงมาจุติในชีวิตในใจนี้เป็นบ้านหลังแรกที่เราได้รู้จักและดำรงอยู่มันคงจะดีและดีไม่น้อยถ้าเราได้ขอบคุณบ้านที่อยู่ในเราลองหายใจลึกๆช้าๆยาวๆไม่ต้องรีบร้อน
มือของคุณอาจจะยังอยู่ที่หน้าอกหายใจเข้ายาวหายใจออกช้าๆผ่อนคลายหลายท่านอาจจะเริ่มค้นพบบางสิ่งบางอย่างว่าขอเพียงเราอยู่อย่างสงบในปัจจุบันขอเพียงเรารู้สึกได้ถึงร่างกายในปัจจุบันเราก็กลับมาสู่บ้านที่แท้จริงของเราได้ทุกขณะและนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าความสัปปายะที่เราหาได้ในกายในใจของเรานี่เองหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวบางท่านอาจจะได้ยินเสียงหัวใจรู้สึกถึงการเต้นการเต้นของเขาคล้ายจะบอกเราว่าหัวใจก็อยากจะขอบคุณคุณเช่นกันที่คุณเป็นพื้นที่ให้เขาได้ทำหน้าที่และได้เต้นอย่างมีความหมายหัวใจที่ไม่เคยหยุดเต้นเขาภูมิใจและดีใจที่ได้เต้นเพื่อให้ชีวิตของคุณได้ขับเคลื่อนไปชีวิตที่คุณจะตื่นขึ้นมาเพื่อทำประโยชน์บางอย่างเพื่อตนเองเพื่อดูแลคนที่คุณรักเพื่อเติบโตเพื่อทำงานเพื่อเอื้อเฟื้อเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างที่มีความหมายและเพื่อหาคำตอบของชีวิตหัวใจอยากจะขอบคุณคุณเช่นกันที่เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันงานที่เรียกว่าการมีชีวิตอยู่ขอให้เรากลับมาที่ลมหายใจเข้ายาวออกยาวช้าๆอีกสัก3ครั้งนะครับและเดี๋ยวเราจะกลับมาลืมตาแล้วก็กลับมาคุยกันอีกครั้งในสภาวะปกตินะครับขอเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เดินทางกลับไปสู่หัวใจกันและกันเนาะจริงๆผมขอสารภาพว่าผมก็ไม่ได้เตรียมนะบางท่านอาจจะงงเนาะเรา Facebook Live กันอยู่แล้วผมมาชวนทำอะไรแปลกๆเนี่ยผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะลองทำดูแล้วก็เลยชวนทุกท่านกลับมาที่หัวใจส่วนหนึ่งครับที่ผมคุยกับผู้กองนะครับผมคุยหลายเรื่องเพราะว่าตอนนี้สังคมแล้วก็สภาพของโลกตอนนี้มันวุ่นวายแล้วมันจะดีและคงดีไม่น้อยถ้าทุกคนไม่เพียงแต่มีวัคซีนที่จะรักษาร่างกายของเราผมอยากเรียกสิ่งนี้ว่าวัคซีนใจสำคัญนะครับโลกมันยากขึ้นช่วงนี้ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีหัวใจที่แข็งแรงมีความสงบอยู่ภายในเชื่อไหมครับผมค้นพบว่าบางทีกำลังที่แท้จริงอาจจะไม่ได้แปลว่าความห้าวหาญกำลังที่มีมากมายพร้อมบุกทะลวงฝ่าฟันและสร้างทุกอย่างอย่างใหญ่โ
บางทีกำลังที่แท้จริงอาจจะหมายถึงความสงบความมั่นคงและความอดทนรอคอยได้เชื่อไหมครับถ้าเราไม่มีวัคซีนใจเนี่ยที่ที่เราอยู่ยากที่สุดคือที่ไหนรู้ไหมฮะคือการอยู่กับตัวเองฮะแต่เมื่อสักครู่ถ้าทุกท่านสามารถอยู่กับหัวใจตัวเองได้ท่านเก่งมากเลยฮะท่านเก่งมากเลยท่านอยู่กับตัวเองได้ท่านคืนดีกับตัวเองได้ท่านเป็นมิตรกับตัวเองและเชื่อไหมครับนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญในการรักตัวเองให้เป็นคือเซลฟ์เลิฟครับเซลฟ์เลิฟไม่ได้อยู่ข้างนอกหรือไปอ่านหรือไปฟังใครแล้วเราจะมาทำได้นะฮะเซลฟ์เลิฟไม่ใช่คอนเซ็ปต์ไม่ใช่แนวคิดเซลฟ์เลิฟเป็นบีอิงฮะเป็นบีอิงคือความเป็นรักเป็นรักตัวเองเป็นแล้วที่เดียวขณะเดียวที่เราจะรักตัวเองได้รักตัวเองได้รักตัวเองเป็นในปัจจุบันเนี่ยครับจำได้ไหมครับอาจารย์พุทธาสบอกว่าคือการเผชิญกับความจริงรู้ความจริงในปัจจุบันเมื่อสักครู่สิ่งที่ผมถ่ายทอดเนี่ยจริงๆยังไม่เรียกว่าเซนโดยตรงแต่ผมคล้ายๆใช้ความเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรในการนำจูงจิตเล็กๆไปสู่ความสงบเพราะความสงบจะทำให้เราเห็นความจริงครับตรงนี้ครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมหลักปฏิบัติแทบทุกศาสนาเขาจะนำไปสู่ความสงบก่อนความจริงไม่สามารถเห็นได้ด้วยสายตาที่วุ่นวายหัวใจที่ร้อนลุ่มโกรธเกลียดอยู่ความจริงจะปรากฏต่อหัวใจที่สงบดังนั้นสเต็ปแรกของทุกการเห็นความจริงคือสงบเป็นบางทีที่เราไม่เห็นความจริงสักทีเพราะเราอาจจะยังวุ่นเกินไปอยู่ก็ได้ถ้าเราสงบได้ความจริงก็ปรากฏตัวเพราะความจริงเป็นความจริงอยู่แล้วตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเอาความจริงในตัวเราไปมองความจริงทั้งหมดส่วนใหญ่ชีวิตเนาะเรามักมองความจริงด้วยความคิดการติดป้ายด้วยการตัดสินหรือการใส่แว่นของแว่นที่เรียกว่าอารมณ์บางครั้งเราอาจจะอยู่ในขุ่นมัวเวลาเราขุ่นมัวเนาะโกรธอยู่อย่างเงี้ยมองอะไรมันไม่มีทางเห็นความจริงหรอกฮะเพราะมันถูกมองด้วยสายตาแห่งความโกรธด้วยความโกรธเกลียดคุณไม่มีทางเห็นความจริงหรอกฮะดังนั้นที่ผมพูดไปเนี่ยหลายท่านอาจจะนึกถึงสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เนาะถ้าท่านยังใช้ความโกรธเกลียดในการมองผู้อื่นคุณไม่มีทางเห็นความจริงหรอกฮะเพราะมันทำให้เลนส์สายตาคุณเนี่ยกลายเป็นสีแดงเปลี่ยนแว่นใหม่สมมติว่าคุณใส่แว่นที่เรียกว่าความโลภคุณอยากได้คุณอยากดึงเข้าตัวเองคุณก็ไม่มีทางเห็นความจริงหรอกฮะเพราะคุณมองด้วยสายตาเลนแบบสีเทาเพราะคุณมองหาสิ่งที่คุณสนใจและอยากจะได้และคุณก็ตัดออกสิ่งที่มันไม่ได้ทำให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการความโลภก็ไม่ได้ทำให้เราเห็นความจริงเปลี่ยนแว่นใหม่
ระทั่งเรามองโลกด้วยสายตาแห่งความหลงเรามีความเชื่อบางอย่างบดบังของเราไว้นายกอเป็นคนไม่ดีเป็นคนโกงชาตินายขอเป็นผู้นำที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยนางงอเป็นยูทูบเบอร์ที่เชื่อถือไม่ได้คุณก็ไม่มีทางเห็นความจริงหรอกเพราะขณะที่คุณมองเขาคุณมองด้วยความหลงในสิ่งที่เราเชื่ออยู่ความสงบทำให้เราถอดทุกแว่นตาออกแว่นแห่งความโกรธแว่นแห่งความโลภแว่นแห่งความหลงตรงนั้นกำลังเราจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างชัดขึ้นนะครับใจที่สงบก็คือสงบจากโลภโกรธและหลงนั่นเองผมต้องกลับมาใส่แว่นนะครับไม่งั้นผมตาลายมองไม่เห็น ครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์หน่อยเนาะเผื่อมีใครถามอะไรมาบ้างนะครับโอเคครับวัคซีนใจวัคซีนใจนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านเช่นกันนะครับคุณพี่นีนะครับขอบคุณพี่นีที่ติดตามเนาะพี่นีบอกว่าขอบคุณคุณพงษ์ที่ทำเมื่อกี้นี้ทำให้เราได้กลับมายิงเสียงหัวใจของเราเต้นได้ชัดขึ้นนะครับเมื่อมาอยู่กับตัวเองโอเคขอบคุณครับความสงบความมั่นคงอดใจรอทอยได้ถูกต้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดแบบนี้ฮะถ้าเราไม่มีความสงบเนี่ยชีวิตมันหนักจริงๆนะฮะเพราะเราผมชอบมากเลยใครพิมพ์มาเนี่ยคุณมินนี่นะครับโลกไม่ได้วุ่นหรอกใจเราต่างหากที่สงบหรือวุ่นวายนี่ครับส่งนิ้วโป้งให้โป้งโป้งโป้งไล่ไล่ไล่ใจที่สงบจากความโลภโกรธหลงครับใช่จริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยน่ารักนะฮะถ้าเขาอยู่เฉยๆเนี่ยใจเย็นๆล่มมีสติเขาไม่มีความโลภโกรธหลงเลยนะฮะลองดูง่ายๆสมมติเนาะเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเนาะตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้อยากตื่นเช้าหน่อยไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันดีกว่าตอนที่มนุษย์คนนั้นอุตส่าห์ตื่นเช้าเดินทางไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะขณะที่เขามองพระอาทิตย์ขึ้นนะเขาจะเห็นว่าพระอาทิตย์สวยก็ตอนที่เขาไม่มีความโลภโกรธหลงเขามองด้วยใจที่เปิดกว้างแล้วเขาก็จะเห็นความงามของพระอาทิตย์และตรงนี้แหละฮะที่คำของครูบาอาจารย์บอกเนาะแท้จริงแล้วมนุษย์เนี่ยจิตประพัดสอนแต่กิเลสนั้นจรมาและจิตประพัดสอนตรงนั้นแหละฮะก็คือพุทธจิตความเป็นพุทธะในตัวเองบางทีคำว่าพุทธเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนอย่างที่บอกเนาะมีเจือความหมายของความศักดิ์สิทธิ์ในเชิงศาสนาแต่ถ้าจำได้ผมบอกว่าพุทธแปลว่ารู้ชีวิตตัวจิตการทำงานของตัวจิตตัวใจคือการรู้ครับก็แค่รู้ว่าพระอาทิตย์สวยเหลือเกินฉันเป็นสุขที่ได้เห็นพระอาทิตย์นั้นตอนที่ไม่มีกิเลสจรมาเราคือพระพุทธเจ้าน้อยๆองค์หนึ่งผู้เห็นความงามของโลกใบนี้ทุกครั้งนะครับผมขออนุญาตนะครับทุกครั้งที่เราเห็นความงามทุกครั้งที่เราสัมผัสถึงความรักและทุกครั้งที่เราเห็นความจริงของชีวิตขณะนั้นจิตเราประพัดสอนฮะแปลว่าจิตเราสงบมีสติและมีความรู้ตัวดีพอที่จะสัมผัสความงามความรักและความจริงถ้าใจเราไม่ว่างพอใจเรามีกิเลสมีความว้าวุ่น
หรือมีเรื่องราวที่ขุ่นหมองนั่นแหละฮะเป็นมากกว่าแว่นอีกฮะบางทีเป็นกะละมังเป็นไหมาครอบเราไว้เลยฮะไม่มีทางเห็นความจริงเลยแต่ถ้าขณะใดที่คุณตื่นขึ้นมาหันไปเห็นคนรักยังนอนอยู่แล้วคุณก็ดูว่าเวลาเขานอนเนี่ยมันน่ารักจังเลยคุณเห็นความน่ารักในคนรักตอนนั้นคุณก็จิตประผัดสอนฮะเพราะคุณไม่มีโลภโกรธหลงคุณแค่มองความงามง่ายๆอย่างที่เขาเป็นคุณเดินไปที่สวนเช้านี้อากาศดีจังแสงแดดกระทบต้นไม้แล้วคุณรู้สึกโชคดีที่คุณตื่นมาและคุณได้เป็นผู้เห็นความงามของสวนยามเช้าหรืออาจจะแค่กระถางต้นไม้เล็กๆที่คุณปลูกไว้ที่ริมระเบียงคอนโดของคุณก็ได้มันน่ารักจังดีจังนะเขาค่อยๆโตขึ้นตอนนั้นคุณก็ประพัดสอนไม่มีกิเลสจรมาคุณเป็นแค่ผู้รู้ผู้เผยความงามของต้นไม้ต้นนั้นออกมาสู่โลกใบนี้เพราะอะไรฮะเพราะก่อนหน้านั้นต้นไม้น้อยต้นนั้นก็อยู่ในกระถางมาทั้งคืนเลยยืนตากน้ำค้างยืนอาบแสงดาวจนพระอาทิตย์ขึ้นจนคุณตื่นขึ้นมาแล้วมีดวงตาคู่หนึ่งของมนุษย์ที่เรียกว่าของคุณมาเห็นเขาความงามจึงเกิดขึ้นความงามของต้นไม้ถูกเบิกขึ้นเพราะคุณฮะคุณคือผู้เบิกความงามของต้นไม้ต้นไม้ไม่เคยมีความงามจนมนุษย์คนหนึ่งมาเห็นว่าเขางามและเช่นกันมนุษย์คนหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาเป็นที่รักก็ต่อเมื่อมีคนคนหนึ่งมาเห็นว่าเขางามและน่ารักและไม่ใช่งามเพราะเขาหน้าตาดีนะฮะความรักและความงามคืออะไรรู้ไหมฮะเรายอมรับในทุกอย่างที่เขาเป็นในขณะนั้นฮะต่อให้เขาผิวไม่ขาวหน้าไม่สวยแต่เราเห็นความงามในความเป็นเขานั่นแหละฮะคือความรักในขณะที่เราเห็นต้นไม้แล้วเรารู้สึกรักเขาได้เพราะเราไม่มีปัญหากับต้นไม้นั้นไงฮะเราไม่บอกเธอน่าจะมีใบเยอะกว่านี้นะเธอทำไมไม่สูงกว่านี้หน่อยนะฉันเคยเห็นต้นไม้ที่สวยกว่าเธอนะเนี่ยอะไรเงี้ยถ้าจิตเราเป็นแบบนั้นนะฮะเราไม่มีทางเห็นความงามของต้นไม้นั้นแน่นอนนะทุกครั้งที่เราเห็นความงามอะฮะมันเพราะตัวตัดสินของเราหรือความคิดมันเงียบอะฮะแล้วมันอนุญาตให้ใจของเราเนี่ยไปสัมผัสกับความจริงที่เงียบงันของต้นไม้ฮะความจริงที่เงียบงันของดอกไม้ในมือของพระพุทธองค์ฮะพระพุทธองค์เงียบดอกไม้เงียบใจของเราเงียบความจริงเปิดเผยฮะถ้าใจเราเงียบพอสงบพอความจริงความงามความรักประกาศตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับและนี่ผมแค่ยกตัวอย่างกระถางต้นไม้อันนึงเนาะแต่ทุกท่านลองมองชีวิตของทุกท่านสิฮะท่านมีของเยอะแยะมากมายในชีวิตเนาะของขวัญเล็กๆน้อยๆเสื้อผ้าตัวนั้นนาฬิการถบ้านคนที่คุณรักดาราความงามอีกตั้งมากมายที่บางครั้งเราก็วุ่นอยู่ในหัวของเราเครียดอยู่กับโควิดแล้วก็เครียดอะไรไม่รู้จนเราไม่ได้เบิกความงามหรือความโชคดีแค่ไหนที่เรามีเขาอ่ะเหมือนกับที่เมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันมาเนี่ยเราลืมขอบคุณหัวใจแล้วใช่ไหมหัวใจยังไม่หยุดเต้นเลยนะจนถึงตอนนี้หัวใจก็ยังเต้นอยู่ใช่ไหมจนถึงขณะเนี้ย
เห็นไหมฮะว่าหัวใจเขางามเนาะเขาดีกับเราเนาะไม่เคยหยุดเต้นเลยขณะที่เราเตลิดไปทำนู่นทำนี่มาฟังผมก็พูดไปเรื่อยเนี่ยหัวใจไม่หยุดเต้นเลยและการที่ใครสักคนยอมทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อใครสักคนอย่างไร้เงื่อนไขนั่นแหละครับคือความรักความรักคือฉันยอมให้เธอเป็นอย่างที่เป็นและฉันจะเป็นอย่างที่เธอปรารถนาเพื่อให้เธอมีความสุขความรักจึงเป็นหนึ่งในการให้ที่มีพลังมากที่สุดเพราะฉันเห็นว่าเธอมีความหมายมากกว่าฉันมีความหมายเพราะฉันยกสิ่งที่ฉันมีสิ่งที่ฉันเป็นให้เธอและความรักเนี่ยนะฮะคือพลังที่แท้จริงของสรรพสิ่งทั้งหมดแค่หัวใจแล้วปอดล่ะฮะตับไตขาที่พาเราเดินไปไม่รู้กี่หมื่นก้าวในโลกใบนี้มือขวามือซ้ายของเราที่รับใช้เรามามากมายเหลือเกินความรักคือการระลึกถึงว่ามันดีแค่ไหนที่มีเธอมันช่างดีเหลือเกินที่มีเธอที่มีหัวใจปอดตับไตเข่าขามันดีแค่ไหนเนาะที่ผู้กองเบนเอื้อเฟื้อให้ผมมา Facebook ไลฟ์ตรงนี้มันดีแค่ไหนเนาะที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กสร้าง Facebook ที่ไลฟ์คุยกันได้มันอาจจะเป็นแค่ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างที่สื่อถึงกันถ้าเราคิดมันแบบวิทยาศาสตร์ไม่สิผมว่าไอ้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือสีกราฟิกที่อยู่บนหน้าจอตอนเนี้ยมันมีความหมายทุกครั้งที่ทุกสิ่งสัมพันธ์กันทุกครั้งที่ใจสัมผัสถึงใจกันนั่นแหละฮะคือความรักแน่นอนที่สุดทั้ง101ท่านในตอนนี้ผมอาจจะมีรู้จักแค่ 3-4 ท่านนะผมก็ยังไม่ได้รู้จักทุกท่านผมคงพูดไม่ได้เต็มปากหรอกเนาะว่าผมรักทุกท่านแต่อย่างน้อยผมอาจจะมีความปรารถนาดีบางอย่างเนาะเป็นต้นทุนเป็นฐานเนาะที่ทำให้ผมนั่งตรงนี้แล้วก็เล่าทั้งหมดให้ทุกคนฟังและนี่เองกำมังคือสิ่งที่มนุษย์มอบให้แก่กันและมันก็เป็นต้นธาตุต้นธรรมของสิ่งที่เรียกว่าความรักความรักคือการให้กันและกันดังนั้นนะครับเวลาความรักมันเปลี่ยนเป็นพิษให้ลองเฉลียวใจมันอาจจะเป็นเพียงแค่สายสัมพันธ์ความเชื่อมโยงกันมันเปลี่ยนไปจากที่เราต้องการเท่านั้นเองซึ่งบางครั้งมันก็บอกไม่ได้เนาะว่าเราเป็นผู้เปลี่ยนก่อนหรือคนนั้นเป็นผู้เปลี่ยนก่อนหรือสิ่งนั้นเจ้าสิ่งนั้นอะไรเหล่านั้นเป็นผู้เปลี่ยนก่อนแต่จำกฎแรกได้ใช่ไหมฮะอนิจจังฮะถ้าความไม่เที่ยงคือหนึ่งใน3กฎสากลของโลกใบนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาเมื่อความรักนั้นเปลี่ยนไปเมื่อความรักของเขาเปลี่ยนไปเราอาจจะไม่มีทางเลือกที่จะจัดการความรักในตัวเขาไ
บางทีพื้นที่สุดท้ายพื้นที่เดียวที่เราจัดการได้ให้ความรักยังเป็นความรักอยู่ก็อาจจะเป็นที่ใจของเราเองใช่เขาเปลี่ยนไปแล้วเขาอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้รักอย่างที่เขาเคยเป็นแล้วเราเองล่ะเรายังมีรักนั้นอยู่หรือเปล่าหรือเราก็สิ้นรักแล้วเราให้เขาไม่ได้แล้วแล้วเราก็เปลี่ยนรักนั้นกลายเป็นอย่างอื่นไปเช่นกันพูดถึงเซนมาถึงเรื่องความรักได้เยอะแยะอะไรขนาดนี้นี่เนาะโอเคเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์พุทธาได้แบ่งปันในข้อเขียนที่ผมอ่านนะฮะความสงบคือส่วนหนึ่งนะครับคือผลจากสมาธิอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่ผมนำภาวนาเนี่ยอาจจะไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าสมาธิแบบเข้มข้นนะฮะเป็นสมาธิอ่อนๆแต่กำลังดีไม่ได้ตึงเกินไปแต่สงบพอเพื่อให้เกิดวิปัสสนาเมื่อกี้ท่านอาจารย์พุทธาสมีบอกเนาะว่าคำว่าเป็นระหว่างสมาธิกับวิปัสสนาถ้าใครหลายคนสงสัยที่ผมพูดอยู่แล้วผมอ่านอะไรอยู่เนี่ยให้กลับไปอ่านตอนโพสต์ของผู้กองเบนที่โปรโมทเรื่องโปรโมทเดี๋ยวผมจะไปแปะไว้ในคอมเมนต์นั้นนะฮะผมมีแปะโพสต์ของท่านอาจารย์พุทธาสไว้ครับอาจารย์พุทธาสบอกว่าเซนคือความลงตัวพอดีระหว่างสมาธิและวิปัสสนาวิปัสสนาคืออะไรวิแปลว่าวิเศษปัสสนาแปลว่าทัศนะหรือแปลว่าการมองเห็นวิปัสสนาคือการเห็นที่วิเศษคือไม่ธรรมดานั่นเองหรือการเห็นที่อัศจรรย์ก็ได้จริงๆผมก็ไม่อยากใช้คำว่าการเห็นที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าการเห็นธรรมดาเนี่ยมันพิเศษที่สุดเลยโอเควิปัสสนาเกิดขึ้นเมื่อสมาธิกำลังดีไม่รวมจนแน่นเกินไปบ่อยครั้งเวลาเราปฏิบัติธรรมนิ่งจนแบบเกิดกำลังทางจิตบางคนเนี่ยหลายท่านนะฮะมีของเก่ามาก่อนระลึกชาติเลยฮะย้อนอดีตได้ไกลมากเห็นอนาคตอ่านจิตคนอื่นได้ฟังเสียงหูทิพย์ได้โหจิตเนี่ยกำลังของสมาธิที่มันมีกำลังแต่ถ้าสมาธิกำลังดีพระพุทธองค์สรรเสริญนะครับสมาธิทั้งหมดเป็นไปเพื่อวิปัสสนาเป็นไปเพื่อการเห็นที่พิเศษยิ่งของชีวิตการเห็นนั้นคือการเห็นความจริงของตัวเราเองความจริงของชีวิตวิปัสสนาทั้งหมดไม่ใช่ทำไปเพื่อทำบุญนะฮะบุญใหญ่ที่สุดของวิปัสสนาคือบุญที่เราถวายต่อตัวเราเองคือการให้ความจริงแก่ตัวเราเองคือการที่เราถอดแว่นทุกแว่นออกไปแล้วฉันจะมองโลกใบนี้โดยไม่ได้ใช้สายตาแห่งความโลภโกรธหลงแต่เป็นความจริงของชีวิตเซนคือการเห็นความจริงในทุกๆสิ่งของชีวิตแล้วขณะเดียวที่เห็นนะฮะไม่ใช่อดีตการนึกย้อนไปไม่ใช่อนาคตไม่ใช่การคิดไปข้างหน้าเห็นมันตรงนี้แหละฮะเห็นมันตรงนี้แหละฮะที่นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้คำภาวนาของเซนที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะฮะผมขออนุญาตมอบให้เป็นของขวัญเนาะอันนี้อาจจะเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของการสนทนากันแล้วเนาะคือคำว่า here and now ที่นี่และเดี๋ยวนี้สมาธิก็สมาธิที่นี่เดี๋ยวนี้สติก็คือที่นี่เดี๋ยวนี้วิปัสสนาก็คือที่นี่เดี๋ยวนี้ความจริงที่นี่เดี๋ยวนี้Here and now ครับคำภาวนา3พยางค์เนี้ย
สำหรับผมนะผมว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกยุคใหม่ละถ้าเป็นสมัยก่อนนะถ้าเราได้รับการฝึกมาประมาณหนึ่งเนี่ยเขาจะให้ภาวนาพองยุบหรือพุทโธเนาะตามลมหายใจแต่เหล่านั้นน่ะเป็นกุสโลบายไปเพื่อความสงบของจิตคิดฟุ้งๆไปอ่ะกลับมาตามลมหายใจพุทโธเนี่ยที่นี่เดี๋ยวนี้รัดสั้นและกลับสู่ความจริงในปัจจุบันเพราะบางทีลองสังเกตตัวเองดีๆฮะทุกครั้งที่ทุกเนี่ยถ้าไม่ใช่ทุกกายนะฮะทุกกายเป็นปัจจุบันคืออะไรอย่างเช่นเนี่ยผมตีตัวเองเนี่ยทุกจริงสมมติมีคนมาทุบเนี่ยมาต่อยโอ้ยเจ็บอันนี้ทุกกายทุกกายเป็นปัจจุบันฮะเวลามันเจ็บเนี่ยมันเจ็บปัจจุบันเลยฮะโดนก้อนหินเขี้ยงใส่โป๊กเจ็บจริงฮะเล่นจริงเจ็บจริงแต่บ่อยครั้งความทุกข์ใจฮะความทุกข์ใจมันต้องการพื้นที่ที่ไม่ใช่ปัจจุบันมันวิ่งไปลื้อเรื่องในอดีตฮะเห็นหน้าแฟนอยู่อย่างเงี้ยแฟนตอนเนี้ยแต่กลับไปนึกเรื่องเมื่อวานซืนมันด่าฉัน3ปีก่อนมันแอบไปมีกิ๊กทำให้แฟนที่ตั้งหน้าอยู่ในปัจจุบันเนี้ยหน้าตบซะเหลือเกินหรือจินตนาการไปสู่อนาคตนี่มันลับๆล่อๆเนี่ยมันต้องคุยแอบกิ๊กกับใครแน่เลยมันต้องไปเช็คไลน์มันหน่อยแล้วทุกความทุกข์อะฮะมันต้องการพื้นที่ในการวิ่งไปทุกใจอะฮะอดีตอนาคตอดีตอนาคตอันนี้ขออนุญาตผมเองมีประสบการณ์คือผมก็มีครอบครัวเนาะและคุณภรรยาที่น่ารักของเราเนี่ยเก่งในการลื้ออดีตและในการเก็บอดีตด้วยคืออันนี้แบบบางท่านอาจจะดูว่าผมหน้าตีมากพูดอย่างนี้ได้ไงแต่คุณผู้หญิงอะฮะเพราะคุณผู้หญิงเนี่ยคุณผู้หญิงเป็นพลังด้านอารมณ์อะผมเล่าให้ฟังแล้วกันแต่ผู้ชายมันเป็นพลังด้านความคิดแล้วเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังพอคุณผู้หญิงเป็นอารมณ์เนี่ยอารมณ์มันมีมวลของพลังงานนะฮะอารมณ์ของผู้หญิงเนี่ยเอาเข้าจริงๆรุนแรงกว่าผู้ชายนะเวลาเขาแค้นอย่างเงี้ยจมอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยหรือเวลาเธอเอาจริงอย่างเงี้ยผู้ชายสู้ไม่ได้นะฮะผู้ชายมันแรงเยอะเท่านั้นนะฮะแล้วมันก็เสียงดังแต่ความอดทนความโกรธความแค้นของผู้หญิงพลังอาฆาตอะไรเงี้ยโอ้พลังอารมณ์มันเยอะกว่าเยอะเป็นทั้งข้อดีข้อเสียฮะพอผู้หญิงอยู่ในอารมณ์เยอะเนี่ยโอ้โหพอเก็บปุ๊บเก็บแล้วไม่เคลียร์บ้านตัวเองเนี่ยโอ้ลื้อได้ตลอดเลยลื้อของในอดีตสร้างสตอรี่ในอนาคตด้วยผมชอบแซวภรรยาผมบางทีนะแกชอบมาสันนิษฐานว่าผมไปทำอะไรแย่ๆหรือทำอะไรติงต้องเนี่ยแกก็ผมก็บอกนี่ยุ้ยเขียนบทอีกแล้วนะเนี่ยเขียนบทละครนะเนี่ยคือพ่อไม่ได้ทำอะไรพ่อก็นั่งของพ่ออย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเธอต้องไปอย่างนี้แน่นอนเลยอย่างนั้นอย่างนี้เขียนบทเต็มเลยฮะอารมณ์ศิลปินของผู้หญิงฮะเขียนเรื่องในอดีตอ๋อกลับไปอ่านเรื่องในอดีตเขียนเรื่องในอนาคตให้ด้วยฮะไม่ดูเลยว่าปัจจุบันมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นะHere and nowเป็นทั้งปราการชีวิตหลุมหลบภัยและที่เดียวนะฮะที่คุณจะสงบได้นะฮะคือ here and now ในปัจจุบันไม่มีหรอกฮะความสงบในอดีตไม่มีหรอกฮะความสงบในอนาคตจังหวะที่คุณสงบคือปัจจุบันถ้าตอนนี้คุณไม่สงบก็ไม่มีเวลาไหนที่เรียกว่าความสงบสำหรับคุณนะจริงนะฮะแต่พอคุณสงบได้คุณสงบคุณก็อยู่ในปัจจุบันพอสงบคุณก็เกิดความใคร่ครวญแล้วก็มีปัญญาที่จะเห็นความจริงแล้วก็ทำให้ออกจากทุกข์นะทั้งหมดทั้งปวงของพระศาสนาในพระศาสดาของเราอะฮะคือรู้ความจริงและออกจากทุกข์ที่เราเผลอสร้างไว้โดยไม่ได้ตั้งใจทุกข์จากเรื่องที่เราไปลื้อในอดีตทุกข์จากความกลัวที่เราเขียนอนาคตเก็บมันไว้พักมันไว้ here and now รู้ในปัจจุบัน
เดี๋ยวผมแนะนำทริคง่ายๆนะฮะสำหรับแต่ละท่านวันนี้มีทริคนึงไปแล้วเนาะก็คือเรื่องของการเอามือวางไว้ที่หน้าอกใช่ไหมฮะที่เราจะออกจากความวุ่นวายของอารมณ์และเรื่องราวของความคิดได้อะฮะคือร่างกายครับอย่างเช่นนะฮะเนี่ยมือผมเนี่ยฮะถ้าผมอยากรู้สึกถึงมือผมเนี่ยผมจะต้องส่งความรู้สึกนะฮะมาถึงมือทุกท่านลองดูก็ได้ฮะลองส่งความรู้สึกไปที่หัวเข่าของท่านก็ได้ฮะนั่งมาตั้งชั่วโมงกว่าเนี่ยไม่รู้สึกถึงหัวเข่าเลยใช่ไหมฮะจนเมื่อกี้ผมเนี่ยลองดูฮะส่งความรู้สึกไปที่หัวเข่าข้างไหนก็ได้ฮะฮะเห็นไหมฮะตอนเรารู้สึกถึงหัวเข่าเนี่ยคิดเอาไม่ได้นะฮะเป็นความจริงฮะความรู้สึกในปัจจุบันนะฮะเนี่ยฮะอย่างสมมติผมอยู่เนี่ยคิดเอาไม่ได้นะฮะว่ามือผมเนี่ยถูกตีอยู่แต่ร่างกายผมถูกกระทบอยู่เนี่ยผมรู้สึกที่มือนะมันไม่ใช่รู้ว่าถูกตีเพราะได้ยินเสียงนะแต่มือมันรู้สึกอะแล้วมือที่ผมตีอยู่เนี่ยมันคือปัจจุบันไม่ใช่ความคิดแต่ถ้าตอนนี้ผมนึกถึงมือที่ตีอยู่อันเนี้ยผมย้อนอดีตเพราะตอนเนี้ยมือผมไม่ได้ตีกันนี่ฮะความคิดแต่ถ้ากลับมารู้กายรู้หน้าอกจับหน้าอกจับหัวเข่านะครับเรากลับมาที่ความจริงฮะทุกครั้งที่เรารู้ร่างกายของเราคือความจริงบางท่านนะฮะอาจจะนั่งสมาธิได้โอเครู้ลมหายใจนั่นคือความจริงหายใจเข้าหายใจออก here and now ใช่ฮะเพราะว่าลมหายใจของท่านนะฮะตอนที่ท่านรู้สึกถึงไออุ่นนั้นถ้ามันไม่ใช่ลมหายใจเข้าก็ลมหายใจออกเนาะแต่ทุกครั้งที่คุณรู้สึกถึงลมหายใจนั้นมันเป็นปัจจุบันแน่นอนฮะคุณไม่มีทางรู้สึกถึงลมหายใจในอดีตฮะถ้าคุณรู้สึกได้คุณแค่คิดถึงลมหายใจมันไม่ใช่ลมหายใจจริงๆทุกครั้งที่คุณรู้สึกถึงลมหายใจมันเป็นปัจจุบันดังนั้นเช่นกันถ้าลมหายใจมันละเอียดเกินไปเรารู้ตามไม่ทันอย่างหลวงพ่อเทียนท่านหนึ่งให้รู้การขยับมือไงเนาะใช่ไหมบางท่านอาจจะเคยฝึกมาขยับมือไม่เอาไม่สนุกไม่เท่บางท่านอาจจะแค่นี้ก็ได้ฮะกลับมาที่การกำมือแต่ไม่ใช่กรรมเพราะโกรธจะไปต่อยใครนะอันนั้นมันไปตามอารมณ์แล้วให้รู้สึกถึงมือก็ได้อืมฉันคิดเยอะไปแล้วนะฉันคิดเยอะไปแล้วกลับมาที่ร่างกายก่อนกลับมาที่ปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือที่คือบ้านที่แท้จริงของจิตประภัสสรไงฮะนั่นแหละฮะเราก็จะออกจากเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นแล้วก็ความทุกข์นะครับผมหวังว่าวันนี้นะครับถ้าผมพูดอะไรที่เร็วเกินไปหรือฟังดูงงสับสนเนี่ยก็โชคดีเหลือเกินที่ Facebook Live สามารถดูย้อนหลังได้เนาะอาจจะชวนทุกท่านนะฮะลองมาค่อยๆ ย้อนดูอีกครั้งนึงหรือว่าบางท่านเนาะเบื่อๆก็อาจจะกลับมาย้อนดูตอนที่ผมชวนภาวนาตามลมหายใจก็ได้เนาะเอ้ยตามการเต้นของหัวใจอะผมก็หวังว่าหลายๆอย่างที่ผมแชร์ไปในวันนี้อาจจะพอมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะหลุดจากหัวข้อเซนไปไกลบ้างพอสมควรแต่ผมคิดว่ามันก็ยังอยู่ในเรื่องของเซนนะถ้าเซนคือการรู้ความจริงตรงๆในปัจจุบันวิถีของเซนไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่ลายเส้นผูกกันไม่ใช่แค่การจัดก้อนหินวางกันซ้อนๆเซนคือเราเนี่ยแหละฮะผู้รู้ความจริงในปัจจุบันถ้าเรารู้ว่าตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่ในปัจจุบันเราก็คือเซนเป็นผู้ที่อยู่ในวิถีแห่งเซนนะครับและจะมากจะน้อยครับไม่ว่าสิ่งนั้นหรือทางอะไรที่เราทำอยู่ก็ตามเนาะถ้ามันกลับไปที่ความจริงของกายใจความประภัสสรแห่งจิตความจริงในปัจจุบันเรากำลังเดินอยู่แล้วในทางแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราคือ
พุทธบริษัทพุทธสาวกที่เดินตามพระพุทธองค์เดี๋ยวผมขอดูเวลาสักครู่นะครับโอเคอู้เกินเวลามาพอสมควรแล้วในขณะที่เรารู้เห็นเป็นพยานต่อความจริงในปัจจุบันนะครับขณะนั้นที่เรารู้อยู่ดูอยู่รู้สึกอยู่คำว่ารู้สึกน่าสนใจนะครับการปฏิบัติธรรมทั้งหมดในทุกศาสนาโดยเฉพาะยิ่งในศาสนาพุทธนะครับไม่ใช่ความรู้แต่เป็นความรู้สึกรู้สึกจริงๆถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าเรารู้สึกถึงความจริงในปัจจุบันเรารู้อยู่รู้อยู่ถ้าเราลืมตาเราเห็นอยู่ถ้าเราหลับตาเรารู้สึกอยู่ขณะนั้นนะครับขณะที่เรารู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่เราอยู่ในห้วงเวลาเดียวกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เพราะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านคือผู้รู้ในปัจจุบันในปัจจุบันในปัจจุบันต่อให้เป็นปัจจุบันเมื่อ 2,564 ปีก่อนหรือปัจจุบันเมื่อหมื่นกว่าปีก่อนหรือปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เช้าไม่ว่าเวลาไหนก็ตามเวลาที่ขณะนั้นปรากฏขึ้นมันเป็นปัจจุบันเสมอมันไม่เคยมีอดีตไม่เคยมีอนาคตทุกครั้งที่ท่านรู้สึกตัวทุกครั้งที่ท่านกลับมาอยู่กับตัวเองได้ทุกครั้งที่ท่านรู้และรู้สึกเพราะความคิดจำได้ใช่ไหมความคิดคือการแล่นไปในอดีตอนาคตแต่ถ้าท่านรู้สึกถึงร่างกายรู้สึกถึงสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าท่านอยู่ในปัจจุบันท่านอยู่ในเวลาเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ปัจจุบันมันเป็นเวลาที่ตรงไหนคือปัจจุบันเนี่ยผมสายหัวไปทางนี้ทีนึงแล้วก็สายหัวไปทางนี้ทีนึงเนี่ยปัจจุบันมันก็ไปแล้วอะแต่มันมีปัจจุบันนะแล้วปัจจุบันมันก็แล้วทุกครั้งที่เรารู้อยู่เราคล้ายกับว่าอยู่บนปลายเข็มเนาะปัจจุบันนี่มันเล็กราวปลายเข็มเลยอะแต่ทุกครั้งที่เรา here and now เรากลับมาที่ปลายเข็มนี้ห่วงเวลาที่สั้นที่สุดแต่เป็นความจริงที่สุดในสังสารวัฏนี้ฮะทุกครั้งที่ท่านอยู่ในปัจจุบันท่านอยู่ในการเดียวการเวลาเดียวที่เป็นความจริงเพราะการเดียวที่เป็นความจริงคือความจริง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 อดีตคือความคิดอนาคตก็คือความคิดขออภัยอดีตคือความคิดผสมความจำอนาคตคือความคิดผสมความฝันแต่ปัจจุบันคือจริง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 นะครับหวังว่าวันนี้นะครับอาจจะได้แลกเปลี่ยนได้รับฟังเรื่องราวของวิถีเซนแล้วก็อาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างผมขออภัยไว้ก่อนนะครับหากผมมีอาจจะถ่ายทอดข้อเท็จจริงบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนไปเพราะว่าผมเพียงแต่พูดไปเนาะตามที่รู้สึกแต่ผมมีเจตนาที่ดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกผมรู้สึกขอบคุณผู้กองเบนซ์ที่ให้โอกาสให้พื้นที่ในวันนี้นะครับหากมีสิ่งใดนะครับที่พอเป็นประโยชน์อยู่บ้างแล้วก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำหน้าที่ได้ทำสิ่งที่เป็นคล้ายของขวัญที่ผู้กองเบนซ์มอบให้ผมนะครับผมก็ขอมอบการพูดคุยในคืนนี้เป็นของขวัญให้ผู้กองเบนซ์เช่นกันนะครับผมยังจำได้ประมาณปีกว่าๆแล้วผมเจอผู้กองเบนซ์
ผู้กองเบนซ์ตัวจริงๆครั้งแรกในชีวิตแกน่ารักฮะแกไม่ดุเหมือนเวลาแกอยู่ในคลิปวิดีโอฮะสมัยก่อนผมดูแกในคลิปวิดีโอผมกลัวแกนะฮะดุจังกลัวแกมาดุอะไรผมแต่พอเจอตัวแกอ่อนโยนแล้วแกน่ารักมากฮะแกเป็นลูกผู้ชายที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่มีหัวใจที่กล้าหาญที่จะส่งต่อความจริงแกเป็นคนหนึ่งที่น่ารักมากครับพอผมเจอแกเนี่ยผมรู้สึกเหมือนเจอรุ่นน้องเจอกัลยาณมิตรและแกก็เช่นกันฮะผู้ฟังบางท่านอาจจะสัมผัสได้เราต่างรักในพระธรรมพระพุทธเจ้าและความจริงของชีวิตนะฮะแล้วเราก็เพียงทำหน้าที่บางประการในการส่งต่อสิ่งนี้เนาะนะครับเช่นกันนะครับหากมีสิ่งใดเนาะที่พอท่านค้นพบแล้วเข้าใจแล้วนะครับการส่งต่อของเรื่องนี้มันมีความงามอยู่ประการหนึ่งฮะคล้ายๆเวลาเราส่งต่อแสงหรือส่งต่อส่วนบุญนะฮะเหมือนกับพอเรามีเทียนในมือของเราหรือเทียนในใจของเราเราจุดจนสว่างแล้วพอเราไปเจอคนที่เรารักเจอคนแปลกหน้าหรือคนที่เราอยากจะมอบให้เขาเราเทียนของเราไปต่อให้กับเทียนในหัวใจของเขาบางคนอาจจะเทียนเปียกหน่อยต่อยากหน่อยหรือบางคนอาจจะไม่พร้อมให้เราเอาเทียนไปส่งให้เขาแต่ทันทีที่เทียนของเขาติดและมีแสงสว่างเกิดขึ้นเทียนในใจเราไม่ได้ดับลงเลยนะฮะแสงสว่างในเทียนของเราก็ไม่ได้น้อยลงด้วยแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์คือแสงเทียนของเราสว่างขึ้นแต่ไม่ใช่สว่างที่ตัวเรามันไปสว่างที่คนที่เรารักสว่างที่คนแปลกหน้าสว่างที่กัลยาณมิตรสว่างไปที่คนอื่นๆในสังคมนี้ครับนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับมีวัคซีนใจมีความสงบในใจมีแสงเทียนในใจแล้วก็เราต้องเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการที่เราจะจุดแสงนี้ในใจของเราดูแลเปลวเทียนและแสงไฟในใจของเราในโมงยามที่ยากอย่างนี้ท่ามกลางคนที่เรารักบางทีเราก็ต้องเป็นความสงบเป็นความมั่นคงให้คนที่เรารักเช่นกันแต่เชื่อเถอะครับตราบใดที่ท่านยังสงบมีความมั่นคงมีความจริงความงามและมีความรักในตนเองทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีค่ำคืนไหนที่มืดมิดตลอดกาลเพราะไม่นานเช้าวันใหม่พระอาทิตย์ย่อมกลับมาสาดแสงอีกครั้งแสงแดดจะกระทบทุกยอดหญ้าและใบไม้ท่านจะได้ยินเสียงนกร้องและนกทั้งหมดก็ออกจากรังแล้วออกไปทำหน้าที่อีกครั้งในเช้าวันใหม่ขอบคุณทุกท่านนะครับ109ท่านที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับมีโอกาสจะพบกันใหม่นะครับผมขอบคุณที่รับฟังครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ